สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันหลายคนหยุดแล้วแต่ผมก็ยังไม่หยุดสาวยังไม่หยุดนะฮะยังไปโรงเรียนกันอยู่วันนี้ผมมีความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆครับกับการขับขี่ในรูปแบบของการเรียนนะฮะเพราะว่าวันนี้ผมอยู่ที่สนาม Thailand Circuit นครชัยศรีครับเมื่อเช้านี้ขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับวันนี้ก็เลยเอาความรู้มาฝากเพื่อนๆเพราะว่าคนที่ผมจะมาพูดคุยเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่า1ในตองอูเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่เบื้องต้นหรือว่าการขับขี่ในรูปแบบของเรซซิ่งไลน์ต่างๆนานาคนนี้ก็คืออาจารย์น้อยนั่นเองนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีความรู้ดีๆนะครับก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยมีความรู้เลยวันนี้ผมอยากจะให้ทุกคนอยากรู้อะไรถามได้ผมจะอยู่กับอาจารย์น้อยเพราะวันนี้มีนักเรียนมาเรียน1คนเหตุผลเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วอาจารย์น้อยไม่ได้เปิดแต่ว่าเป็นคิวพิเศษที่อาจารย์น้อยเขาอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วมาสอนแล้วกันแล้วก็คนนี้เนี่ยก็เป็นรายการตัวอย่างผมด้วยอุ้ยเรียนเริ่มพันกันก็คือน้องเต้ชัยวัฒน์เต้ชัยวัฒน์มาเรียนครับ CBR 150มาเรียนที่สนามจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามารับชมกันเลยดีกว่านะครับทักทายเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมขี่คันนี้มาครับนั่น X14บ้านเรื่อยๆนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีฝากแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีความรู้ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับนี่คือสถานที่ในการเรียนสดๆเลยนะฮะณขณะนี้สวัสดีครับอาจารย์น้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนะครับสวัสดีครับครับเจอกันอีกแล้วนะครับไม่ได้เจอกันมาเป็นปีเลยนะเกือบ2ปีอ่ะเกือบ2ปีผมก็ยังคงขี่อยู่ครับแต่เมียผมไม่ขี่แล้วรุ่นน้องของคุณนุ้ยนี่เป็นนักแข่งกันหมดละครับเริ่มตั้งแต่ยังขับรถไม่เป็นมหัดปล่อยพัดครับครับตอนนี้ก็ไปแข่งรายการนะฮะใหญ่ๆก็ขึ้นเป็นผู้หญิงครับเป็นอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้สุดยอดเลยนั่นคือลูกศิษย์ของอาจารย์น้อยนะใช่ครับโอเควันนี้อาจารย์น้อยจริงๆหยุดนะแต่ว่าเห็นบอกว่ามีน้องเขาอยากมาเรียนอ้อนวอนครับจะสอนคนนี้นะก็เป็นแบบมือใหม่เลยนะฮะไม่เคยขี่รถได้แต่ว่าไม่เคยอยากขี่ลงในสนามดูก็เป็นแฟนรายการครับผมทีนี้ปกติวันนี้หยุดนะฮะนักเรียนไม่มีแต่เมื่อวานสอนประมาณ 5-6 คันครับนักเรียนเต็มไปหมดเลยครับผมแต่วันนี้ก็น้องเขาบอกว่าอยากจะเรียนเพราะว่าพื้นฐานในการขับขี่รถไม่มีเลยนะไม่ค่อยดีแต่ว่าอยากจะขี่เพื่อความปลอดภัยเอาไว้ใช้ในงานแสดงว่าก่อนที่จะน้องเขาจะมาขี่น้องเต้จะมาขี่เนี่ยจะน้อยถามแล้วหรอว่าขี่เป็นหรือเปล่าหรือยังไงเขาบอกมาเขาโทรมาบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะเรียนนะฮะก็ถามเขาว่าเขาพื้นฐานได้แค่ไหนเขาบอกพื้นฐานเป็นศูนย์เลยเป็นศูนย์เลยคือขับขี่ได้แต่ว่าไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรมากแต่อยากจะลองมาศึกษาแล้วก็มาขี่ในสนามดูว่าเป็นยังไงเพื่อความปลอดภัยเพิ่มสกิลก็เลยโอเคก็มาก็เลยนัดมาว่าเออมาวันนี้วันนี้ก็คงไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ดีแล้วจะได้เพื่อนๆจะได้ดูเป็นยาวๆใช่ครับก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพราะวันนี้ผมจะให้อาจารย์น้อยสอนเหมือนที่อาจารย์น้อยสอนทุกคนเลยได้ไหมอาจารย์น้อยขอได้ไหมได้ครับได้ครับพี่น้อยนะคนเลยครับเราจะเป็นก็น้องเขาอยากจะเรียนก็เดี๋ยวสอนเป็นพิเศษให้นะครับเพื่อพื้นฐานเพราะปกติแล้วคนที่ขี่บิ๊กไบค์ทั่วไปมักจะขี่กันได้เป็นหมดละฮะไปออกทริปไปอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องการเข้าโค้งครับก็ต้องมาศึกษาเรื่องการขับขี่เรซซิ่งดูว่าการขับขี่เรซซิ่งเนี่ยเป็นยังไงทำไมคนถึงหลุดโค้งทำไมถึงเข้าโค้งแล้วมีปัญหามันมีหลายๆอย่างนะครับที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่าทางการขับขี่นะการมองลายการใช้สายตามองไปโค้งเนี่ยทุกคนจะมีปัญหาหมดนะฮะการใช้คันเร่งการใช้เบรกนะฮะมีปัญหาหมดมันก็เลยทำให้รถรู้สึกว่าสุดโค้งออกไปบ้างแหกโค้งบ้างแล้วพอถึงตรงนั้นอ่ะเราจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ทีนี้พอมาเรียนในสนามทุกอย่างเราจะบอกให้ว่าวิธีแก้ปัญหาในการขับขี่รถที่ถูกต้องต้องลักษณะ1 2 3 4 5เป็นสเต็ปไปนะครับครับผมแล้วน้องวันนี้ก็ขี่รถไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นพอขี่ได้บนท้องถนนนะฮะครับผมจริงๆแล้วก็อยากให้เขาเตรียมเรื่องชุดเรื่องอะไรมาพอดีน้องบอกว่าผมมีแค่นี้ครับนะครับเสื้อผ้าอะไรก็ไม่มีก็เลยให้เขาได้ยืมใส่ถุงมือนะฮะตอนนี้รองเท้าจริงๆรองเท้าต้องเป็นแบบว่าเหมือนรองเท้าบูทที่เอาไว้ขี่ใน
นั่นได้แต่วันนี้เราจะให้เขาขี่แบบจากที่แบบว่าไม่เป็นครับผมนะฮะไม่เป็นแล้วก็เป็นค่อนข้างน้อยครับจะให้เขาขี่ได้ดียิ่งขึ้นได้ยิ่งขึ้นโอเคเมื่อเช้านี้ก็ให้เขาลองขี่วนกลวยดูนะครับสลับซ้ายขวาให้เขาดูการถ่ายเทน้ำหนักการบาลานซ์รถนะฮะโดยให้อาจารย์กันเป็นคนคอยดูแลนะครับอาจารย์กันนะครับก็เป็นผู้ช่วยของอาจารย์น้อยทีครับสวัสดีให้ใครเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับที่ลมแรงเพราะเนื่องจากว่าสนามนครชัยศรีเป็นสนามเปิดดังนั้นขอโทษจริงๆที่ไม่สามารถที่จะให้เสียงมันเงียบได้ถ้าเกิดว่ามีเสียงลมน่ารำคาญก็ขออภัยนะครับมีเสียงนกด้วยมีเสียงนกด้วยเพราะว่าที่นี่ธรรมชาติดีนะฮะธรรมชาติอยู่ที่นครชัยศรีครับสนามไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับกับน้องเต้ชัยวัฒน์เอาเพื่อไม่ให้เสียเวลาจะน้อยสอนเลยดีกว่ามั้ยโอเคเต้นะสนามไทยแลนด์เซอร์กิตเนี่ยมันมีความยาว2กิโลครึ่งนะครับ2กิโลครึ่งเนี่ยมันมีโค้งทั้งหมด13โค้งด้วยกันนะครับ13โค้งด้วยกันที่นี่ฮะก็จะใช้โค้งเนี่ยคำว่าเทิร์นนะครับเทิร์นเราจะตัดเทิร์นออกไปนะครับให้เหลือตัว T ตัวเดียว T 1ถึง13นะครับ T 1ถึง13โค้งที่นี่นะครับหรือโค้งสนามแข่งทั่วไปหรือบนถนนนะฮะเวลาเราไปขี่นะครับมันจะมีอยู่5ประเภทนะฮะโค้งมันมี5ประเภทมีอะไรบ้างมี U มี S มี V มี C มี Lนะครับโค้ง5ประเภทนี้นะครับ USBCL ซึ่งโค้งที่เนี่ย13โค้งนะครับมีโค้งที่ขี่ยากนะครับมีอยู่4โค้งด้วยกันนะครับโค้งอะไรบ้างมี T4 นะ T4 T1 T8 แล้วก็12นะครับทั้งหมด13นะฮะมี C 1 8 12เวลาฟังคิดตามไปด้วยเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นความรู้ของเราแล้วเวลาที่เราไปขี่นะครับต้องท่องให้ได้ท่องจำให้ได้ว่าโค้งไหนเป็นยังไงที่4เนี่ยมันเป็นโค้งอยู่นะครับที่1ก็จะเป็นโค้งอยู่นะฮะที่8จะเป็นโค้ง V นะฮะ12ก็จะเป็นโค้งอยู่นะครับแสดงว่าโค้งทั้งหมด13โค้งหลายโค้งที่เข้ายากจะเป็นโค้งอยู่หมดเลยเห็นมั้ยฮะจะเป็นโค้งอยู่หมดเลยนะครับโค้งอื่นก็เข้ายากนะครับเข้ายากเหมือนกันโค้งนะฮะอยู่จะเข้ายากจริงๆแล้วโค้งวีเข้ายากกว่าโค้งอยู่นะครับแต่ว่ามันมีอยู่โค้งเดียวคือที่8แต่โค้งในสนามน่าจะเป็นอยู่หมดเลยนะครับทีนี้จะเป็นอยู่ที่ใช้ความเร็วนะครับ4เนี่ยมันไม่เร็วนะฮะเดี๋ยวจะพาเข้าไปในสนาม4ไม่เร็วแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างที่เขาเรียกโค้งปรับเปลี่ยนของที่นี้นะครับทีหนึ่งก็จะเป็นโค้งอยู่ซึ่งใช้ความเร็วสูงเวลาเข้าโค้งนะครับถึงเวลานั้นนะเราจะคิดไม่ได้เลยว่าจะเริ่มต้นยังไงก่อนหรือว่ามาตีห้าแล้วก็ต่อไปนะครับแปดก็วีนะครับสิบสองก็อยู่ทีนี้เรารู้ว่าโค้งอยู่เนี่ยมันเป็นโค้งที่เข้ายากสุดเราก็จะมาเรียนโค้งอยู่กันลมแรงนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับยังไงก็ช่วยพยายามตั้งใจฟังหน่อยละกันนี่คือความรู้นะครับที่เพื่อนๆจะต้องเสียตังค์มาเรียนนะครับแต่วันนี้ผมขออาจารย์น้อยมาช่วยถ่ายทอดวิชาให้ฉะนั้นก็ขอโทษจริงๆที่ลมแรงนะฮะยังไงก็ดูไปเถอะครับเชิญทีเรามาดูโค้งอยู่นะครับพอเราได้โค้งอยู่นะครับในสนามเนี่ยมันจะทุกอย่างในสนามเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับบนถนนถนนเนี่ยเราไปเจอโค้งอยู่ได้ก็ต่อเมื่อ1สะพานกลับรถนะครับที่เขาขี่กันแล้วหลุดโค้งตกสะพานกันบ้างอ่ะอันนั้นอันตรายเพราะว่าคนเรานะครับการขับขี่โค้งอยู่เนี่ยค่อนข้างยากอีกอย่างนึงก็คือบนถนนก็คือยูเทิร์นนะครับซึ่งเวลายูเทิร์นเนี่ยเราจะยูเทิร์นแบบไหนก็ต้องคือไปขี่ไปจอดตรงนี้ก่อนแล้วก็มองข้างหน้าว่ามีรถสวนมาป่ะพอไม่มีปุ๊บพอรถผ่านไปเราก็ยูเทิร์นแต่จังหวะยูเทิร์นมันเป็นจังหวะแค่กลับรถเท่านั้นเองมันไม่ได้ขี่แบบเป็นสนามซึ่งมันบาลานซ์การถ่ายเทน้ำหนักนะฮะการเลี้ยงคันเร่งทุกอย่างใส่ตาเนี่ยอยู่มันจะยากเพราะยากเรามาเรียนนะฮะเรามาเรียนในสนามเนี่ยก็จะมีจุดเอเปกให้เรานะครับเวลาเราก็จะมีระบายสีไว้นะฮะเป็นจุดเอเปกสังเกตนะฮะเวลาเข้าโค้งที่นี่จะเป็นสีเหลืองนะฮะสีเหลืองกับสีฟ้านะครับที่อื่นอาจจะมีสีแดงสลับขาวฟ้าสลับขาว
แต่ที่นี่ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีฟ้านะครับพอเราก็มาดูจุดเอฟเฟกต์ก่อนนะจุดเอฟเฟกต์ก็อยู่ตรงกลางนะฮะอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางของจุดอันนี้เขาเรียกว่าลายในอันนี้ลายนอกลายในลายนอกพอเราได้จุดเอฟเฟกต์ปุ๊บเราก็จะแบ่งอัตราส่วนของโค้งออกมาเป็น6ส่วนด้วยกันนะครับส่วนด้วยกันนะครับ6ส่วนแต่ละส่วนเนี้ยมันมีหน้าที่ของมันแต่คนที่กำหนดหน้าการทำหน้าที่ของมันคือตัวเราเองนะครับคือตัวเราเองตามทันไหมเพราะปกติเวลาคนมาเรียนต้องขี่เป็นแล้วขี่เก่งแล้วเวลามาเรียนตรงเนี้ยมันเป็นหนทางต่อไปก้าวสู่เป็นนักแข่งต่อไปนะครับทีนี้จุดที่กำหนดอาจารย์ก็จะกำหนดจุดให้เราเนี่ยเด่นๆ4จุดนะครับเด่นๆ4จุดนะครับพอได้เด่นๆ4จุดปุ๊บมันเป็นการมองแต่ละจุดในตำแหน่ง5ข้อด้วยกันที่เต้จะต้องจำให้ได้นะครับข้อแรกเลยถ้าเตรียมก่อนเข้าโค้งตอนรู้เพราะว่าตอนเรียนมาแล้วจ้ะอันดับหนึ่งเลยคือท่าเตรียมก่อนเข้าโค้งเพราะเวลาเราวิ่งเข้าโค้งเนี่ยเราไม่ใช่ว่าอยู่ๆเพื่อวิ่งไปแล้วจะเข้าโค้งเลยนะครับมันต้องเริ่มท่าเตรียมก่อนท่าเตรียมมันมีอะไรบ้างท่าเตรียมก็มีใช้ก้นการสไลด์การถ่ายเทปหนักโดยการใช้ไหล่ถ่ายมาสองข้อมือที่ยังไงเมื่อเช้าที่อาจารย์การสอนนะการถ่ายเทปน้ำหนักของการสไลด์ก้นการเปิดเข่าการใช้ปลายเท้านะครับนะพอจำได้ใช่ไหมจำได้นะอันนี้คือท่าเตรียมท่าเตรียมเนี่ยมันก็อยู่ในส่วนนะฮะส่วนที่1ของการเข้าโค้งนะครับของการเข้าโค้ง2เวลารถวิ่งมาเร็วๆเนี่ยเราจะต้องมีการลดเกียร์นะฮะมีการลดเกียร์มีการเชนเกียร์แล้วก็มีการเบรกเกิดขึ้นนะครับนะฮะ2คือการลดเกียร์นะครับลดเกียร์ก็คือการเชนเกียร์การเบรกรถเกียร์เชนเกียร์กันเบรกส่วนนี้ก็อยู่ในส่วนที่1ของการเข้าโค้งเหมือนกันนะครับการรถเกียร์การเชนเกียร์กันเบรกเบรกเนี่ยจะวงเอาไว้ให้เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อการเบรกเนี่ยในสนามกับการเบรกบนถนนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับการเบรกในสนามเราต้องการเบรกเพื่อชะลอรถแล้วก็เข้าโค้งได้อย่างแม่นยำไม่เลยไปหรือไม่ถึงก่อนนะมันจะต้องแตกเบรกเพื่อเข้าโค้งได้ดีขึ้นสมดุลขึ้นนะเวลามันก็จะทำได้ดีขึ้นนะครับการลดเกียร์มีการเชนเกียร์แล้วก็มีการเบรกนะครับในขณะที่เราเข้าโค้งลายมันจะเป็นลักษณะเอาอินเอาเอาก็คือเวลาเข้าโค้งขวาเราคิดซ้ายนะครับในขณะที่มาตรงนี้คิดตามท่าเตรียมของเข้าโค้งการลดเกียร์การเชนเกียร์ไม่ใช่มาเกียร์สามเกียร์สี่แล้วเราเข้าโค้งนะฮะอันนั้นน่ะวิ่งหลุดแน่นอนแล้วสายตาเรานะครับพอมาถึงจุดเนี้ยก่อนจะเข้าทีหนึ่งนะครับก่อนจะเข้าโค้งเนี่ยส่วนที่หนึ่งสายตาเรามองจุดนี้นะฮะจุดนี้สายตาเรามองเพื่ออะไรมองเพื่อคำนวณจากขอบแท็กมาจุดเอเป็กให้มันได้ครึ่งหนึ่งนะครับได้ครึ่งหนึ่งนะพอได้ครึ่งหนึ่งเราก็ถ่ายเทน้ำหนักไปที่ส่วนเนี้ยในลายนี้นะครับถ่ายเทน้ำหนักจังหวะเนี้ยเราจะมองอยู่ตรงจุดนี้จะมองจุดนี้และจุดนี้คือจุดที่3คืออะไรคือการปล่อยเบรกนะครับแล้วก็เข้าโค้งมีคอคันเร่งนิดนึง3คือการปล่อยเบรกแล้วก็เข้าโค้งและจังหวะที่เราปล่อยเบรกตรงเก็บในหน้าปล่อยเบรกถ้าทางที่เราเตรียมมามันก็พร้อมแล้วการลดเกียร์การเชนเกียร์การเบรกก็พร้อมแล้วที่จะเข้าโค้งการปล่อยเบรกในจังหวะที่3นะครับการปล่อยเบรกเข้าโค้งสายตาเรานะครับมองเข้าไปในจุดเอฟเฟกต์เพื่อมาถึงจุดตรง4จุดที่4นะครับมาถึงจุดนี้นะครับเวลาเราพับเข้าไปในโค้งนะมันลักษณะอย่างนี้ชิดเข้ามาในจุดเอฟเฟกต์นะครับพอชิดเข้ามาในจุดเอฟเฟกต์นะครับสายตาเราจะเริ่มมองที่ปลายโค้งในจุดที่5นะครับจุดที่4เวลาเราเข้าโค้งช่วงจังหวะที่เข้าโค้งปล่อยเบรกเข้าโค้งเนี่ยเข่ามันจะเริ่มนะฮะกางออกมานะครับเป็นท่าให้งอน
ซึ่งจังหวะนี้เองมันจะเข้าเช็ดพื้นอยู่ประมาณ4วินาทีปั๊บนะฮะเข้าไปเช็ดพื้นอยู่4วินาทีพอ4วินาทีปุ๊บจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เครื่องยนต์หรือคันเร่งมันจะหมดพอดีจังหวะจุดนี้จุดที่4คืออะไรจุดที่4เราก็ต้องเดินคันเร่งออกไปนะครับเราก็เดินคันเร่งออกไปนะเป็นจุดที่เดินคันเร่งออกไปในจังหวะที่เดินคันเร่งออกไปสายตาเราฮะมองที่ปลายโค้งคือจุดนี้จุดที่5นะฮะเราก็เปิดคันเร่งเดินออกมานี่นะฮะมันก็จะเป็นลายลักษณะว่าเอ้าอินแล้วก็เอ้าออกนะครับ5ก็คืออะไร5ก็คือการบานออกจากโค้งเอ้าอินเอ้าลักษณะเอ้าอินแล้วเอ้าออกไปนะครับแล้วเวลาขี่ก็ถ่ายเทน้ำหนักออกไปเลยครับออกไปเลยสายตามองกว้างๆไกลๆยาวๆหลังจากที่เราเห็นปลายโค้งแล้วของกว้างแต่เวลาที่เราขี่อยู่ครับถ้าเรามาเปิดคันเร่งในโค้งอันนี้เปรียบเสมือนล้อหน้านะเวลาเราขี่เข้าไปในโค้งอย่างเงี้ยถ้าเรายังไม่พับเข้าไปตรงนี้สายตาเราจะไม่มองเห็นปลายโค้งการเดินคันเร่งก็จะมีปัญหาเพราะเราไปเดินคันเร่งตรงจุดนี้นะฮะพอเราไปเดินคันเร่งตรงจุดเอเปกเนี่ยนะครับรถมันจะพุ่งออกไปแต่ถ้าเกิดเราพับเข้ามาในจุดที่เดินคันเร่งแล้วสายตาเราจะมองเห็นปลายโค้งล้อจะพุ่งหน้าไปที่ปลายโค้งเราเปิดคันเร่งปึ๊ดออกไปได้นะครับอันนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจเอาอินเอาเอาอินเอานะครับครับทีนี้เข้าในทีโค้งอยู่นะครับให้เราใช้เกียร์2นะครับเกียร์2นะครับแต่ใช้เกียร์อื่นไม่ได้3หลุด4หลุด5หลุดไม่ต้องพูดถึงหลุดทีนี้วิธีการหลุดโค้งนะฮะเวลาหลุดโค้งไปถ้าเราใช้เบรกหน้ารถมันจะตั้งตรงพุ่งออกไปนะครับสำคัญที่สุดเรื่องลายเรื่องเกียร์การเดินคันเร่งนะฮะรถมันจุดหลุดออกไปเวลาถ้ารถหลุดออกไปวิธีแก้ยังไงนะครับวิธีแก้ยังไงถ้าเราไปใช้เบรกหน้ารถมันก็ยิ่งพุ่งออกให้เราใช้กดเบรกหลังนะครับยกคันเร่งกดเบรกหลังพอกดเบรกหลังปุ๊บล้อหน้าไปได้ล้อหลังมันโดนล็อกด้วยเบรกหลังรถมันก็จะแนบเข้าไปในโค้งสายตาเราก็ไปมองที่ไหนมันก็จะงั้นถ้าตรงนี้มันเป็นหญ้านะครับตรงนี้เป็นยางรถยนต์นะครับถ้าเรามองหญ้าปุ๊บมองตรวจมองยางรถยนต์รถมันก็จะไปหาแต่ถ้าเกิดสายตาเราบังคับให้วิ่งไปที่แท็กนะครับรถมันก็จะไปแท็กแต่ไม่ใช่บานออกไปอย่างงี้เราต้องแก้ไขด้วยโดยการเบรกหลังกดเบรกหลังปึ๊บรถมันจะดึงพอดึงมันจะชะลอความเร็วแล้วเราสามารถมองแท็กแล้วก็เติมคันเร่งไปได้แต่ถ้าเกิดรถไม่มีกำลังก็เชนเกียร์ลงมาแล้วก็เดินคันเร่งออกไปอันนี้เป็นวิธีการแก้เวลาที่หลุดโค้งนะครับเทคนิคพวกนี้มันเป็นนักแข่งมันเป็นเทคนิคของนักแข่งเพื่อเราจะได้ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดให้กับนักเรียนที่มาเรียนเราก็จะขี่ได้ดีนะครับเข้าใจไหมครับนี่โค้งอยู่ที่ต่อนะนี่เข้าใจไหมครับค่อยๆตามไปเรื่อยๆแล้วหลังจากที่เราตามไปแล้วนะครับทุกอย่างพอเราขี่ได้ดีนะครับการถ่ายไทยน้ำหนักดีการบาลานซ์รถดีเนี่ยเราจะขี่รถได้ดีสำคัญที่สุดเวลาเข้าโค้งก่อนเข้าโค้งทุกครั้งทุกคนเวลาไปเที่ยวนะครับวิ่งเจอโค้งชอบเบรกจริงๆแล้วเดี๋ยวโค้งนะครับให้ยกคันเร่งชะลอความเร็วแล้วเราดูว่าจุดที่เราจะเข้าโค้งเนี่ยโค้งแต่ละโค้งมันมีโค้งอะไรบ้างเราก็ต้องใช้ความเร็วคอนโทรลรถเข้าโค้งไม่ได้ใช้เบรกปึ๊บไปยกคันเร่งรถมันจะไหลแล้วก็เชนเกียร์ลงมาถ้ามาเกียร์4เร็วไปเราต้องดูว่าเอ๊ะโค้งเนี้ยต้องใช้เกียร์2นะฮะเราก็ปึ๊บยกคันเร่งมาเชนเกียร์3ตึ้งรถมันจะดึงโดยเอ็นจิ้นแล้วก็ถ้าตามมันเร็วไปก็ยกคันเร่งเชนเกียร์ลงมาเกียร์2แล้วก็พับเข้าโค้งโดยไม่ต้องใช้เบรกเลยจะไหลของมันไปเรื่อยๆแต่สำคัญที่สุดก็คือมองการมองลายครับมองลายให้ถูกนะครับโค้งอยู่เราก็จะเจอบนเขานะครับลงเขาอยู่กับขึ้นเขาพับ5พับ5มันเป็นโค้ง B นะครับไม่ค่อยจะมีโค้งอยู่โค้งขึ้นเขามันจะเป็นโค้ง B ดึงขึ้นมานะครับแล้วก็บนถนนทั่วไปมักจะไปเจอโค้ง S นะครับนะฮะโค้ง S มันลักษณะอย่างนี้ครับโค้ง S มันลักษณะ
คนส่วนมากก็จะหลุดโค้งโค้งเอสทีนี้เวลาเราโค้งเอสเราก็ต้องมองจุดที่เราจะเข้าก่อนให้ได้ก่อนว่าเอเปกมันอยู่จุดไหนนะฮะพอเราได้จุดเอเปกปุ๊บเขาบอกว่าขี่โค้งเอสขี่ยังไงให้ดีก็คือขี่ให้เป็นเส้นตรงก็คือเอาอินอินเอานะครับเอาอินอินเอานะครับโค้งมันมีเอสอยู่2เอสนะครับเอสแรกให้เราใช้ยกคันเร่งเพราะคนทั่วไปเวลาขี่ไม่ต้องพูดถึงสนามนะขี่บนถนนอย่างเงี้ยมักจะหลุดโค้งเอสกันเกิดจากอะไรเกิดจากการขี่ที่ไม่ถูกหลักนะครับหลุดโค้งหลุดแต่ว่าเขาจะมีบาเรียร์บาเรียร์คอยกั้นไว้ให้กระจายไปเลยไม่ให้ตกเขาครับคนทั่วไปก็จะขี่อย่างเงี้ยครับหลุดโค้งคอหักตายแล้วพอถ้าแก้โค้งตรงนี้ได้ก็พอมาถึงตรงนี้ก็หลุดอีกแล้วก็จะมีบาเรียร์คอยกั้นไว้ไม่ให้ตกเขานะครับทีนี้การขี่ให้ถูกต้องก็คือคิดเอติกคิดเอติกก่อนเข้าโค้งทุกครั้งยกคันเร่งยกไหลนะพอจังหวะที่ไหลเข้าไปยังไม่ต้องเปิดคันเร่งสายตามองถึงเอติกต่อไปแล้วก็พับเข้าไปในโค้งกำลังเครื่องก็จะหมดพอดีแล้วเราก็เดินคันเร่งบานออกไปปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับพอเข้าใจไหมคนเข้าใจนะครับนักเรียนเข้าใจไหมจ้านักเรียนที่ดูฟุตไลฟ์อยู่เข้าใจนะได้สองโค้งสามแบบนะโค้ง U โค้ง S เรียบร้อยทีนี้อันนี้โค้งที่ถูกต้องนะครับทีนี้บางคนก็จะถามว่าผมขี่อย่างเงี้ยผมก็ไปเจอกับฝั่งตรงข้ามที่เขาวิ่งมาอันนี้อาจารย์พูดถึงลายของเราฝั่งของเรานะครับครับทีนี้พอพูดถึงฝั่งเขาก็จะเหยียบขึ้นมาเป็นที่เขาวิ่งมาเนี่ยเห็นไหมฮะเราจะไม่ได้รบกวนเขาเลยนะฮะเราชิดของขอบฝั่งของเรานะฝั่งนี้เข้าไปในเอเปกก็คือเส้นเหลืองนะครับเส้นเหลืองเหมือนกันนะฮะเราไม่ได้เข้าไปหาเขาเลยนะฮะเราไม่ได้เข้าไปหาเขาเลยท่านน้องกัดกันนะครับกัดกันเห็นนะครับมีคนบอกว่ามีรถสวนมานี่สินี่อาจารย์น้อยกำลังบอกว่าเนี่ยเลนชาวบ้านเขาเนี่ยเขาสร้างเลนขึ้นมาใหม่ให้แล้ว1เลนนะฮะส่วนเนี้ยเลนของเราเลนของเราเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวแต่ให้เรามองว่าเนี่ยคือจุดเอเปกนะจ๊ะคือเส้นเหลืองไงนะฮะเส้นเหลืองเนี่ยก็จะเป็นเส้นเหลืองทึบอ่ะนะเส้นเหลืองทึบดูดีๆนะจ๊ะว่าลายคนละลายกันนะฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่เขาวิ่งมาอ่าฮะนะครับในกรณีที่เรากำลังเข้าโค้งอยู่แล้วฝั่งเนี้ยเขาเข้าโค้งถ้าถูกต้องนะครับลายมันจะก็นะมันจะขนานกันนะลายมันจะขนานกันนะดูนะครับลายขนานกันก็คือไม่ชนกันนั่นแหละไม่ชนกันลายมันก็จะขนานกันถ้าเข้าโค้งเป็นนะครับถ้าเข้าโค้งถูกวิธีลายมันจะขนานกันยังไงก็ไม่ชนกันแต่ถ้าเกิดเข้าไม่ถูกนะฮะเขาก็จะหลุดโค้งหลุดโค้งก็มาจะมาชนกับเราอันนั้นไม่ใช่เราผิดนะเขาผิดแต่เราซวยนะครับเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเกิดเข้าถูกก็ไม่เป็นไรไม่ผิดครับทีนี้เวลาเข้าโค้ง S ในสนามครับS ในสนามนะครับเราจะใช้เกียร์3เราจะใช้เกียร์3นะครับเกียร์3แต่บนถนนบางครั้งมันโค้งแคบก็มีก็จะเป็นเกียร์2บ้างนะครับเกียร์3บ้างแล้วแต่ว่าเวลาขับขี่วิจารณญาณในการวิเคราะห์โค้งแต่ละโค้งแต่ละโค้งบนถนนแต่ละโค้งไม่เหมือนกันนะครับโค้งให้สปีดบางคันเขาทำความเร็วได้นะครับถ้าเราไม่ชัวร์เราก็ดึงเอนจินเบรกลงมาเพื่อให้มันตึงมือนะครับในการเข้าโค้งอยู่วิธีแต่สำคัญที่สุดว่าเกียร์จะต้องเข้าโค้งตรงนั้นได้นะครับลายร่อนนั่นยังลายก็จะเป็นจะน้อยขอเขาเรียกว่าขอถามหน่อยครับครับอย่างตอนนี้อาจารย์น้อยบอกว่าโค้งเนี่ยคือของเราครับถูกไหมนี่คือของเราใช่อันนี้คือของชาวบ้านเขาใช่สมมติว่ามีรถสิบล้อแล้วกันออกมาอย่างนี้ครับแล้วบานก็มาหาเราอย่างเงี้ยวิธีการแก้ตรงนี้มีเทคนิคในการแนะนำไหมครับอ๋อโอเคพอถึงจุดนี้นะครับสมมติว่าสิบล้อมันวิ่งมาเต็มเลนใช่สิบล้อวิ่งมาเต็มเลนเลยมันบานมาเองนะครับใช่พอเราวิ่งมาปุ๊บอันดับแรกเรายกคันเร่งก่อนครับยกคันเร่งยกปึ้งรถมันจะไหลโอ้โหสิบล้อมันโผล่มาเลยนะครับเราก็จะเพิ่งไปเดินคันเร่งนะครับคือพอมันอย่างเงี้ยถ้าเราไปเดินคันเร่งมาเราเจอกับเขาแน่นอนนะครับ
เราวิธีการก็คือยกคันเร่งก่อนนะฮะยกคันเร่งพอยกคันเร่งความเร็วมันก็จะเริ่มช้าลงนะฮะพอยกคันเร่งปุ๊บความเร็วมันเริ่มช้าลงพอช้าลงปุ๊บนะครับเราก็เลื่อนจับตรงนี้นะครับมาเข้าลายตรงนี้ได้เปลี่ยนลายได้นะครับเพราะตรงนี้มันเป็นลายที่ไหลของเรานะครับรถสวนมาไม่สวนรถสวนมาเราจะเห็นครับพอเราจะเริ่มเห็นปลายโค้งนะตรงนี้ก็จะเห็นปลายโค้งได้แต่ข้อกำหนดนะฮะตรงนี้หลังจากเริ่มเปลี่ยนลายนะครับเราอย่าใช้ความเร็วนะฮะเราอย่าใช้ความเร็วเราก็ค่อยๆไปได้นะครับค่อยๆไปได้ในลายที่ในลายของเรานะครับฝั่งของเราวิ่งไปปุ๊บถ้าวิ่งไปเนี้ยมันยกปุ๊บพับแล้วเราพักนี้ปุ๊บเราเดินคันเร่งออกแต่จังหวะที่รถสวนมาปุ๊บเอาเฮ้ยสวนมาทำไงดีวะยกคันเร่งเบรกนิดๆก็ได้ใช้เบรกหลังเอาเพื่อดึงความเร็วของรถมาแล้วเราก็ขี่เงี้ยธรรมดาก็ได้ครับไม่ต้องไปสวนมันเพราะว่าเร็วอันตรายไม่ได้ถ้วยไม่ได้เงินรางวัลไม่มีว่าโอ้โหนี่เก่งนะมีชื่อเสียงมากเลยไม่ใช่นะครับเอายังไงเอาตัวเรารอดนะฮะการขับขี่ในสนามนะครับมันเป็นการขับขี่ด้วยความแม่นยำการใช้โค้งแต่ละโค้งนะฮะด้วยความแม่นยำแต่บนถนนใช้หลักปฏิบัติด้วยกับประสบการณ์นะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหมาเร็วจะหลุดโค้งหรือว่าหลุดต้องแก้ให้ได้นะฮะการแก้ให้ได้ก็คือวิ่งมาก็คือยกคันเร่งนะครับเปลี่ยนลายนะฮะเปลี่ยนลายทุกครั้งเวลาที่เปลี่ยนลายนะฮะยกคันเร่งความเร็วก็ชะลอลงเราสามารถขี่ของเราไปเรื่อยๆได้ก่อนก็ได้แล้วหลังจากนั้นมาค่อยว่ากันใหม่อีกทีนึงนะครับใช่คือจะบอกว่าวันนี้ที่เห็นอาจารย์น้อยกำลังแนะนำอยู่เนี่ยนะครับเพื่อนๆมันคือลักษณะของ racing line แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยรถเข้ามาอย่างนู้นอย่างนี้อันนั้นก็ตัวใครตัวมันครับคือลายที่สอนเนี่ยคือลายในสนามแต่ลายในชีวิตจริงอย่างที่อาจารย์น้อยเมื่อกี้มีเสริมให้แล้วว่าคุณก็ต้องดูแลตัวคุณเองด้วยลายมันไม่ได้มีแค่ลายนี้ลายเดียวถูกไหมใช่ครับมันสามารถบานไปตรงนี้ได้ช้าหน่อยช้าหน่อยแต่ปลอดภัยปลอดภัยนะครับไม่ได้แบบว่ามาเร็วแล้วเอารถไม่อยู่แล้วทำยังไงก็ปล่อยเลยแต่เริ่มห้ามนะครับห้ามปล่อยเลยตามเลยมีวิธีอะไรต้องแก้ครับนะฮะถ้าใช้เบรกหน้ามันจะพุ่งไปก็ใช้เบรกหลังรถมันจะดึงชะลอจ้ะพอชะลอปั๊บเกียร์สามเฮ้ยเกียร์สามไหลยังไหลอยู่เชนลงมาเกียร์สองนะครับสองแล้วก็ค่อยๆขี่ก็ได้ครับให้มันผ่านตรงนั้นไปก่อนนะครับช่วงกระทึกให้มันผ่านไปก่อนจะน้อยอีกอย่างนึงครับบอกเพื่อนๆหน่อยเรื่องกำคัดอ๋อวิธีปฏิบัติในการขับขี่ในโค้งนะครับจะห้ามกำคัดโดยเด็ดขาดนะครับห้ามกำคัดนะครับเพราะกำคัดมันก็เหมือนกับเราขี่เกียร์ว่างเข้าไปในบนถนนซึ่งไม่มีเครื่องไม่มีกำลังเครื่องไม่มีเอนจินในการดึงเครื่องยนต์เลยนะครับสิ่งที่ถูกต้องคือปล่อยคัดปล่อยไปเลยนะครับจับแล้วก็เข้าโค้งโดยการใช้เอนจินถ้ามันยกคันเร่งเอนจินมันก็จะดึงนะฮะดึงความเร็วลงมาแต่ถ้ากำคัดมันไม่มีเอนจินพอเรายกคันเร่งรถมันก็จะไหลไปเหมือนเกียร์ว่างครับเหมือนเราใส่เกียร์ว่างลงเขานั่นแหละอันตรายนะครับห้ามกำคัดเข้าโค้งโดยเด็ดขาดนะครับบางคนเนี่ยเวลาเข้าโค้งทีนึงก็เบียร์คัดกำคัดค่อยๆๆๆเข้าอันนั้นน่ะผิดนะครับให้ใช้กำลังเครื่องยนต์ในการเข้าโค้งเท่านั้นเท่านั้นเปิดคันเร่งมาก็เป็นเอนจินยกคันเร่งก็เอนจินดึงเปิดคันเร่งนะครับเปิดคันเร่งเอนจินเครื่องยนต์ก็ทำงานโดยใช้รอบของเครื่องยนต์ถ้ามันเร็วไปก็เชนเกียร์ลงมานะครับถ้ามันเข้าเกียร์4โอ้โหมันเร็วไปก็เชนเกียร์ลงมาแต่ไม่ใช่เป็นกำคัดยิ่งกำคัดรถยิ่งไหลเข้าโค้งยิ่งอันตรายนะครับห้ามกำคัดเด็ดขาดนะครับโอเคต่อเลยครับต่อไปนะครับเอสผ่านไปละของ F ผ่านไปแล้วยังไม่จบนะครับเพื่อนๆนี่แค่อินโทรนะฮะเดี๋ยววันนี้จะสอนในเรื่องของปฏิบัติด้วยนะครับใครที่ว่างใครที่ไม่ได้ไปทำอะไรเดี๋ยวดูปฏิบัติต่อเลยนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะครับต่อไปก็จะเป็น VCL ซึ่ง3โค้งเนี่ยจะรวมกันในสนามเลยนะครับครับมันจะมีโค้ง7นะครับโค้ง7เนี่ยโค้ง8โค้ง7ก็จะเป็นแนวจะเป็น V นะครับ L อันนี้ก็จะเป็นโค้ง8นะครับโค้ง8ก็จะเป็น V นะครับพอโค้ง9มาก็จะเป็นรูปตัว C นะครับเป็น C ในโค้ง9นะครับโค้ง9
นี้เวลาเข้าโค้งผมเก็บทุกครั้งที่เข้าโค้งยกคันเร่งนะยกคันเร่งนะครับยกมาปุ๊บเอาเหมือนเดิมครับเอาอินเอาออกเห็นไหมครับเอาอินเอาตอนนี้จุดเอฟเฟกต์อันนี้ก็คือโค้งเก็บนะครับโค้งเก็บเราใช้เกียร์3ในการไหลเข้าโค้งนะครับถ้า2มันไม่ได้ครับแต่บนถนนนะครับโค้งเก็บเนี่ยบนในสนามเนี่ยเข้าไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะเข้าไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเพราะคนจะหลุดบ่อยๆลงคลองไปเยอะแล้วลงบ่อน้ำจะอยู่ตรงนี้นั่นแหละถ้ามาเร็วหลุดโค้งถ้ามาเร็วหลุดโค้งมันก็จะลงก็ไปเฉียดผิวแต่เขาจะมีกองยางไว้กั้นไว้ไม่ให้ตกน้ำครับเพราะชนกองยางนะฮะก็แค่รถอยู่บนบกแต่ถ้าลงไปขี้เกียจไปงมกันนะครับเกียจไปงมซึ่งมีคนงมกันเยอะแล้วงมกันเยอะนะครับส่วนมากจะมีตรงที8ก็จะมีหนองน้ำตกไปก็มีหนองน้ำครับที7นะครับเราก็ใช้เกียร์3นะฮะไหลเข้าโค้งมานะครับไหลเข้าโค้งก่อนเข้าโค้งให้ยกคันเร่งแล้วก็พัดเข้าไปในโค้งผ่านจุดเอฟเฟกต์แล้วเดินคันเร่งบานออกมานะครับทีนี้พอมาถึงที8ก็เหมือนเดิมครับเอานะครับเอาเมื่อกี้ที่สอนโค้ง B นะครับโค้ง B มีโค้งหนึ่งก็คือโค้งที่8ทีนี้โค้ง B เนี่ยมันยากกว่าโค้ง U ยากกว่าเยอะยากกว่า U นะครับเพราะ U มันลักษณะอย่างนี้นะ U มันลักษณะอย่างนี้นะครับ U มันลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ V มันหัก V มันจะหักศอกเลยอย่างนี้เลยซึ่งบนถนนไม่มีหรอกครับถ้ามีนี่มูลนิธิหลายมูลนิธิคงมารออยู่ตรงนี้พอมาถึงจุดนี้นะครับยกคันเร่งปุ๊บต้องเทเกียร์ลงมาฮะลงมาเกียร์2นะแล้วก็พักเข้าไปในจุดเอฟเฟกต์แล้วก็เดินคันเร่งบานออกมานะสำคัญนะครับจุดเอฟเฟกต์ถ้าเราบานออกไปห่างจุดเอฟเฟกต์นะครับโอกาสหลุดมีก็มีค่อนข้างสูงซึ่งถ้าเป็นโค้งอยู่มันยังมีรองรับได้แต่ถ้าเป็นโค้ง V หักอย่างเงี้ยมันรองรับไม่ได้แล้วคือมันหลุดอย่างเดียวนะครับสำคัญก็คือว่าเข้าไปหาจุดเอฟเฟกต์นี้นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บเราเดินคันเร่งออกมาพอข้างหน้าเป็นโค้งที่9ติดโค้ง4เราขึ้นเกียร์3เลยพอ3เสร็จเราก็เข้าไปในจุดเอฟเฟกต์ของโค้งนะครับเข้าไปเลยฮะแล้วก็เดินคันเร่งมาซึ่งโค้ง9นะครับเป็นโค้ง4นะ4ยังก็ใช้เกียร์3โค้ง B ใช้เกียร์2นะครับพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บเข้าพับเข้าไปเลยแล้วเดินคันเร่งออกไปเป็นโค้งให้ตะปิดทั่วไปฮะเวลาถ้าเราไปเที่ยวตามต่างจังหวัดพวกขุนตาลพวกต่างๆฮะที่เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดโค้งให้ตะปิดเนี่ยมันจะเป็นโค้ง4ซะส่วนมากมันโค้ง4กับโค้ง S จะสลับกันไปนะครับครับโค้ง U ไม่ค่อยมีนอกจากว่าเวลาขึ้นช่วงแม่ฮ่องสอนต่างจังหวัดนะจะมีเป็นพับไปเรื่อยๆตามล็อกตามขับก็ประมาณเกียร์2ได้ครับอันนี้ก็ใช้เกียร์3ครับทีนี้โค้ง4กับโค้ง U ต่างกันยังไง4มันคือมันเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เดินเร่งออกไปแต่ถ้าเป็นโค้ง U ถ้าแบบโค้ง4นะครับเข้าก็คืออย่างที่บอกมาพับเข้ามาแล้วก็เดินไปเดี๋ยวมันจะต่างกันถ้าเราไปเข้าโค้ง C แบบ U หลุดนะมันจะหลุดโค้งไปครับแต่ถ้าเข้าโค้ง U แบบ C U ก็หลุดถ้าเข้าโค้ง C แต่แบบเข้าโค้ง U ก็หลุดเหมือนกันนะครับฉะนั้นปีกย่อยการเรียนทฤษฎีนะครับไม่ใช่ว่าเรียนแล้วฟังแล้วเรียนแล้วเข้าใจแล้วปฏิบัติคิดว่าได้นะไม่ได้มันไม่ง่ายเลยนะครับเวลาปฏิบัติมันไม่ง่ายเลยพอถึงเวลานั้นนะครับ1 2 3 4 5ทำอะไรวะเกียร์เฮ้ยเกียร์ไหนสายตามองยังไงอ่ะเราจะเริ่มสับสนละสับสนกับการขับขี่ฉะนั้นต้องมาเรียนทฤษฎีปฏิ
ิบัติควบคู่กันไปครับผมถ้าเรียนอาจารย์เช้าขึ้นมาอาจารย์ก็สอนวิธีการถ่ายเทน้ำหนักการจัดท่าของการขับขี่รถพอหลังจากที่ขี่ได้แล้วนะครับพอหลังจากขี่ได้แล้วบาลานซ์รถได้แล้วการใช้คันเร่งการใช้แต่ตาได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเรียนภาคทฤษฎีก่อนภาคทฤษฎีนะฮะพอเรียนภาคทฤษฎีเสร็จก็จะพาซ้อนท้ายเพื่อเข้าไปสนามขี่ลักษณะยังไงขับยังไงนะครับครับนี่พ่อวีระพ่อวีระพ่อวีระที่ขี่วีระผังสนามที่บอกโค้งที1ถึงที13หาได้ในเน็ตนะครับช่วยเข้าโค้งได้ง่ายพิมพ์ของสนามแล้วดู YouTube ผมอยากจะไปขี่กับน้อยบ่อยๆรอให้คุณน้อยหาที่ฝากรถอยู่ขี่รถครูไม่กล้าขี่ 95% รถครูก็เปลี่ยนใหม่แล้วทีนี้ก็คันใหม่แล้วครับคันใหม่แล้วคันเก่านี่ครับที่เราขายไปแล้วต่อเลยครับคุณน้อยโอเคทีนี้เราจากเมื่อกี้แต่ละโค้งแต่ละประเภทเราก็จะมาดูลายในสนามนะครับลายในสนามมีการมันเกิดชอบที่บอกนะครับว่าคอมเมนต์มาได้นะครับจะได้รู้ว่าเบื่อยังบอกเลยว่าไม่ผมไม่เบื่อนะเป็นการตกลงความรู้ครับทีนี้เวลาเราลายในสนามโหลดก็ได้ครับโหลดจากใน YouTube มาจ้ะไปสนามก็จะมีลายให้นะครับแต่เวลาอาจารย์จะไม่ว่าเราวาดด้วยการใช้ความจำเพื่อว่าโค้งแต่ละโค้งนี่นะครับเดี๋ยวดูครับอาจจะไม่สวยนะไม่เป็นไรเท่ากับอาจารย์น้อยจะวาดสนามไทยแลนด์เซอร์กิตให้ดูด้วยความพิเศษเชี่ยวชาญเฉพาะตัวนะครับเพื่อนๆดูคือแกวาดอย่างนี้ทุกวันนะนี่นะครับอาจารย์น้อยอาจารย์เพนะวันนี้บอกเลยว่าสุดค่าเรียนไม่แพงนะครับมีหลายคนถามมาเรื่องค่าเรียนคุยกันได้ครับเข้าไปดูในเฟซก็ได้ในไลน์ก็ได้ทักมาได้เลยราคาก็เริ่มต้นมาสัก 3-4,000 เป็นไพรเวทเป็นกรุ๊ปอะไรก็ว่ากันไปเข้าไปที่อาจารย์น้อยอนุบาลทางเรียบก็ได้ครับอนุบาลทางเรียบติดอาจารย์น้อยจ้ะหรือไม่ก็เป็น Facebook ก็หน่อยพิธีกรนี่คือ Facebook ของอาจารย์น้อยเข้าไปอินบ็อกซ์พูดคุยกันได้นะครับจะมาเรียนก็ว่ากันไปอ่ะต่อเลยอาจารย์น้อยเดี๋ยวเสียเวลาเพื่อนๆดูอยู่โอเคจ้ะนะครับนี่เวลาในสนามนะครับจุดที่เราเรียนกันอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ที่13ที่13ก็คือจุดตรงนี้ครับครับจุดตรงนี้นะครับที่เรานั่งกันอยู่นะครับมันจะตรงมุมตรงที่13พอดีครับเราก็มาไล่ตั้งแต่ที1ที2ที3นะครับที4ที5ที6ที7 8ที9ที10 10ที11แล้วก็ที12 32นะครับโอเคครบเวลาเราขี่ในสนามนะครับหลักปฏิบัติในสนามมันมีกฎระเบียบข้อบังคับของสนามแต่บางคนเวลามาขี่นะใครเคยมาขี่สนามไทยแลนด์นะครับขอร้องนะครับขอร้องเลยอยากให้ขี่นะครับตามทางที่กำหนดไว้เห็นลูกศรไหมครับนะฮะลูกศรเวลาเราขี่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าพิทเลนนะครับพิทเลนเวลาเราขี่มาครับเข้ามาในสนามเวลาจะเข้ามาพักในพิทเลนนะครับหรือข้อพิษของเราที่เขากำหนดจุดไว้ให้อยู่ขี่ตามลูกศรนะครับเนี่ยวิ่งไปแล้วก็เข้าไปข้างหน้าหรืออ้อมข้างหลังก็ได้นะครับขอร้องอย่าขี่ย้อนสอนมาอย่างเงี้ยนะขี่คนมาวิ่งเข้ามาปุ๊บแล้วย้อนต่อขึ้นไปอย่างเงี้ยมันอันตรายนะครับเวลาที่ขี่แล้วมีคนสวนมาในทิศทางที่เขาถูกนะครับกลัวเกิดอุบัติเหตุกันนะครับขี่ตามลูกศรดีกว่าเพราะว่าคงมีแฟนในรายการนะครับซึ่งมาขี่ในสนามไทยแลนด์นี่เยอะเวลามาก็มาทักทายกันได้นะครับอาจารย์ก็จะประจำอยู่ที่นี่ครับครับอาจารย์อยู่ที่นี่ทุกวันนะครับทุกวันที่มีการสอนแต่ส่วนมากก็จะสอนกับทุกวันครับสอนกับทุกวันนี่เรามาดูนะครับเวลาที่เราขี่จากพิทเลนออกไปก็จะมีลูกศรบอกนะ
พิทเลนที่จะเข้ามาในเลสซิ่งในแท็กนะครับในแท็กในสนามเราใช้ชะลอรถแล้วก็มองทางตรงที่เขาวิ่งมาว่ามีรถวิ่งมาหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ออกไปแต่ถ้าเกิดมีด้วยความเร็วมันก็โผล่มาอย่างเงี้ยโอ้ยตั้งนานนะฮะจากตรงนี้มาครับแป๊บเดียวเองครับนับเป็นวิได้เลย5 6วิมาถึงแล้วมาถึงตรงเนี้ยชนมันชนมันจะชนให้เขาไปก่อนพอไปก่อนปุ๊บนะฮะเราก็รอบแรกก็ขี่วอร์มรถไปเรื่อยๆพอหลังจากนั้นมาเราก็พับนะฮะพอมาถึงรอบนี้ปุ๊บเราก็ขี่นะครับเมื่อกี้ขี่1โค้งอยู่ใช้เกียร์อะไร2สองเก่งมาก2เป็นการทบทวนไปด้วยนะครับ2พับเข้าไปในเอเปกเดินคันเร่งออกปุ๊บโค้งข้างหน้าเป็นโค้งอะไรเอสใช้เกียร์อะไรขึ้น3ไปเลยครับไหลชิดปึ๊ดนะฮะปึ้งข้างหน้าอยู่ E4 ด้วยอ่ะ E4 ให้เกียร์อะไรก่อนก็โค้งต้องทำยังไงก่อนต้องนะครับก่อนกันเร่งนะครับแล้วก็ลงมาเกียร์2ครับขึ้นเข้าไปปึ๊ดนะครับเร่งทีนี้โค้ง5เนี่ยมันเป็นโค้งอยู่ซ้อนกัน2โค้งนะครับถ้าเป็นนักแข่งก็จะขึ้นไปเกียร์3เลยแต่เรายังไม่ค่อยคล่องกับโค้งของบางทีมันอยู่มันติดโค้งตอนโค้งบางทีคนมันก็จะเข้าโค้งผิดมันก็จะหลุดลายเพราะมันเร็วด้วยความเร็วไปเราก็ใช้เกียร์2ก็ได้ฮะใช้เกียร์2เนี่ยใช้เดินคันเร่งแล้วถ้าเกิดที่บอกฮะถ้าความเร็วไม่ถึงรถกำลังเครื่องหมดเราใช้คอคันเร่งได้แต่เราไม่เดินพับเข้าไปในส่วนตรงจุดนี้เอเปกนะครับพอถึงจุดนี้เห็นปลายโค้งข้างหน้าเราก็เดินคันเร่งไปเลยจังหวะที่เดินคันเร่งไปปุ๊บก็สับขึ้นไปเกียร์อะไร3ต้อง3เนี่ยครับจะไม่ไกลเลยนะครับจะไป3ตลอดไม่ได้ขึ้นไปก่อน4นะครับพอถึงที่6มันเป็นโค้ง4นะครับ4เร็วไปใช้เชนป้งมาสามสามแล้วพับโค้งไปพอถึงที่7ซึ่งเป็นโค้งแอล2ครับ2ไม่ได้เมื่อกี้ยังคุยกันเลยมันไหลได้นะครับไหลได้เพราะว่าโค้งแอลในเนี้ยมันไม่เหมือนแอลวนถนนมันกว้างกว้างก่อนเข้าโค้งให้ใช้อะไรหายกเล่งถอนคันเร่งจัดระเบียบสังคมนั่นแหละครับหน้าคืออะไรเริ่มยิงเข้าไปยิงเอฟเฟกต์จุดเล็กทำข้างหน้าคิดแตกซ้ายเล็กตึ้งเทียบเทียบเข้าไปในเอฟเฟกต์ข้างหน้าของ4ครับตามไปตามเราไปเอสไปเลยครับไหลเข้าไปตรงนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ว่า S1 S2 ทำยังไงก็คือยกคันเร่งปล่อยคันเร่งรถไหลพัดเข้าไปที่เอฟเฟกต์เดินคันเร่งออกครับ G12 เป็นโค้งอยู่ครับเกียร์2นะครับพัดเข้าไปชิดเอฟเฟกต์เดินคันเร่งบานออกมาบานอยู่ครับของคือบานอยู่ครับแหมแต่ละคนบอกแล้วถ่ายในที่ลบที่แจ้งจากที่รักทางทั้งหลายจ๋าลมเข้าคนนิดนึงนะจ๊ะบางอยู่นะครับขอบคุณทีนี้พอ13นะครับบานออกไปนะครับเพื่อที่จะชิดขอบเอฟเฟกต์ตรงนี้จะเดินคันเร่งนะฮะบานชิดบานออกมาตรงนี้จะเป็นป้าย Honda นะครับใครเคยมาขี่จะรู้นะครับครับพอเนี้ยเราบานออกมานะครับแล้วก็ชิดแต่ว่าไม่ใช่แบบขี่มาชิดซ้ายเหมือนบนถนนนะครับบานออกมาเลยแล้วก็ตัดเข้าโค้งตัดเข้าเอฟเฟกต์เดินคันเร่งบานออกมาจากตรงนี้นะครับถึงตรงเนี้ยมันจะตั้งลำด้วยเกียร์3เกียร์3เลยอันนี้บอกเลยเพราะว่าแต่จริงๆแล้วทฤษฎีเนี่ยคนเห็นโอ้ไปลอกเลยแล้วมาขี่ครับไม่ได้ขี่ไม่ได้ขนาดปฏิบัติประกบกันด้วยแท้ๆนักแข่งยังลืมเลยใช่นักแข่งยังลืมเลยบอกขี่อย่างนี้ทำไมนะอาจารย์ผมลืมนะครับแต่ถ้าเรามาขี่เองครับเราจะขี่แบบพอได้ปุ๊บความเร็วไม่ได้การยกคันเร่งไม่ถูกครับท้ายก็ต้องมานั่งเรียนปฏิบัติแล้วก็มาทฤษฎีทุกคนเนี่ยขี่ได้
แต่ถ้าแข็งทื่อๆเพราะว่าการขี่เนี่ยมันต้องใช้อาศัยหลักเรื่องสรีระร่างกายซึ่งเดี๋ยวอาจารย์น้อยจะต้องสอนด้วยใช่ครับอาจารย์อาจารย์น้อยถามนิดนึงเป็นความรู้หน่อยกรณีของโค้งตัว U เนี่ยโค้ง U ไกลเนี่ยสมมุติว่าเราเดิน3มาใช่มั้ยครับแล้วบางคนเร็วไง3มาเสร็จจะตก4ถามว่าแล้วจังหวะไหนที่จะตกแล้วรถจะไม่ดิ้นหรือยังไงอ๋อโอเคครับเวลาขี่นะครับดูจากตรงนู้นครับมันจะมีป้าย T5 ตรงนู้นนะฮะ Wrapper Honda Yamaha ไอ้พอ Wrapper ตรงนี้นะครับมันเป็นทางตรงฮะอ๋อเป็นทางตรงมันเป็นทางตรงอ๋อเวลาเราเปิดคันเร่งปึ๊ดอย่างเงี้ยนะฮะสุดเสียงครับของเลนไลน์นะครับถ้าเป็นนักแข่งเขาจะใช้เลนไลน์ปึ๊บสับเกียร์ขึ้นแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปพอถึงทางตรงครับบนถนนนะชอบเปิดคันกล้าเปิดครับแต่ในสนามทางโล่งไม่มีรถไม่มีตอยไม่มีอะไรครับไม่เปิดกันเลยขี่กันแบบเพราะว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเข้าโค้งข้างหน้าก็จะเป็นเกียร์3ละลากเกียร์3ไปจนสุดเลยนะฮะอันนั้นไม่ถูกต้องนะครับเพราะเราต้องการใช้เกียร์ให้ขึ้นมาเพื่อที่เอาเกียร์ทั้งหมดเป็นเอนจินเพื่อเข้าโค้งให้ดีขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ลากเกียร์3มาอย่างเงี้ยพอเรากดคันเร่งมาปุ๊บทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วล่ะขนาดบนถนนมันยังรู้เลยว่าต้องเปลี่ยนเกียร์ยังไงมันทางตรงครับตับเกียร์ตึ๊ดออกไปเลยนะครับพอถึงเวลาเราจะเข้าโค้งเราก็ยกคันเร่งเชนเกียร์ตึ้มแล้วก็พับเข้าโค้งครับผมนะครับทีนี้อย่างที่บอกครับว่าตรงจุดไหนที่จะดีหรือไม่ดีมันบอกไม่ได้นะครับรถแต่ละคันกำลังเครื่องนะครับอัตราทดสเตอร์เนี่ยไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลามาขี่มาเรียนนะครับมาเรียนมาเพิ่มเติมหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะบอกนะถึงเวลาเราจะบอกเองว่าผิดต้องยกตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาบอกตรงนี้ครับบางทีมันกำหนดจุดไม่ได้เพราะว่ารถแต่ละคันไม่เหมือนกันนิดนึงนะครับจ้ะที่บอกว่าโค้งและต่อเกียร์ขึ้นจ้ะโค้งความเร็วให้ปีการต่อเกียร์ไม่มีผลครับไม่มีรถกระบะไม่ใช่เชนเกียร์นะครับคือเราสามารถยืนต่อเกียร์สี่เกียร์ได้ด้วยระบบที่ทั้งเอเวอร์เรสต์เราสามารถขี่ห้าหกได้เลยไม่มีเพิ่มความเร็วได้เลยครับรถไม่มีอาการใช่ครับเข้าใจถูกนะครับจ้ะรถต่อเกียร์ขึ้นไม่มีอาการสะบัดนะครับไม่ได้เช็คเกียร์โอเคตามนั้นเหมือนเราขี่ไฮเวย์ครับครับผมเหมือนเราขี่ไฮเวย์ครับก็คือตกได้เลยเราไล่เกียร์ขึ้นไล่เกียร์ขึ้นครับโอเคมามีการสะบัดเสร็จจะถามผู้เรียนก่อนน้องเต้เข้าใจไหมเนี่ยวันนี้เข้าใจครับเข้าใจนะครับโอเคมาต่อเลยครับจะน้อยพอมาถึงป้ายฮอนด้านะครับจาก3ขึ้นมาเป็น4นะครับตีเสร็จเลยฮอนด้าเพิ่มขึ้น5บางคนบอกว่าแค่จากจุดเนี้ยมาถึงเนี้ย400เมตรครับสามารถไล่เกียร์ขึ้นไปได้ความเร็วสูงเลยนะครับพวกตัว150เนี่ยครับตามสเปคของมันมันวิ่งได้ประมาณ135-140มันได้สุดเลยครับ400เมตรนี่คือกดหมดเลยเหรอจะน้อยได้เลยครับโอ้กดได้หมดเลยครับโอเคแต่ว่ามันอยู่ที่การใช้ของแต่ละคนบางคนออกมาก็ไม่กล้ากดนะครับเพราะกลัวความเร็วครับแต่เวลาบนถนนน่ะวิ่งกันเร็วมากครับคือมีเท่าไหร่ใส่หมดเลยตัวคัน650หรืออะไรก็แล้วแต่สามารถตรงทางตรงเนี่ยกดได้เลยครับแต่ว่าต้องไล่เกียร์ขึ้นไปนะครับไม่ใช่แบบเกียร์3ไล่จนสุดเนี่ยยังไงก็ไม่ถึงต้องขึ้นมา4-5นะครับตรงนี้มันจะเป็นป้ายเบียร์สิงห์นะครับป้ายเบียร์สิงห์พอถึงเบียร์สิงห์ปุ๊บจาก5ไหลมาปุ๊บเนี่ยพอถึงเบียร์สิงห์ก็ต้องยกละครับยกเสร็จนะฮะยกเสร็จเราก็เชนเกียร์ลงมาเพราะเราต้องเข้าเกียร์2ก็เชนเกียร์ลงมาเหลือเกียร์4นะครับเหลือเกียร์3แล้วก็มา2แล้วก็พับโค้งโอเคนะตามสเต็ปเนี่ยก็ขี่กันแบบง่ายๆแต่ว่าปีกย่อยพวกนี้นะครับการซอยย่อยของปีกย่อยพวกเนี้ยอันนี้เราขี่สอนให้เรียนเบสิกง่ายๆแล้วเวลาขี่นะครับขี่ในสนามเราขี่เพื่อให้นักเรียนขี่ได้ครับขี่เป็นขี่เก่งขึ้นแต่เรื่องการแข่งขันที่จะอัพตัวเองขึ้นไปเพื่อที่จะแอดวานซ์ขึ้นไปในระดับนักแข่งก็ต้องมาเรียนรู้ปีกย่อยอีกเยอะเลยครับมันมีลายทั้งลายแซงนะฮะลายที่ต้องแซงว่าต้องแซงยังไงอ่านใจของคนที่ขี่ข้างหน้าว่าเป็นลักษณะยังไงแซงยังไงกดยังไงท่าทางของนักแข่งก็จะเปลี่ยนไปลายก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เกียร์ก็จะซอยย่อยขึ้นครับซอยย่อยขึ้นนะครับ
ฉะนั้นนี่คือเบสิกเน้นคำว่าเบสิกก่อนเบสิกครับเพื่อนๆจะบอกว่าอุ้ยผมเข้าเกียร์4เกียร์5นู่นก็วันนี้สอนคือเครื่อง 150cc นะจ๊ะแต่ว่าผมเชื่อว่าน้องๆพี่ๆที่รับชมอยู่ณตอนนี้เนี่ยบางคนจะไม่ทราบว่าจะต้องเข้าลายอย่างไรบ้างชัดเจนแล้วครับวันนี้มีอีกไหมจะน้อยมีอะไรอีกที่จะต้องทำต่อไปคือตอนนี้ทฤษฎีเนี่ยมันเราจะจบด้วยตรงนี้นะครับครับผมเพราะว่าต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติในการขับขี่ในสถานที่ถูกต้องโอเคใช้สายตาแล้วเราปฏิบัติได้จะดีได้เราจะเอา2อันนี้มารวมกันแต่ถึง2อันนี้รวมกันก็แล้วแต่อย่างที่บอกนะครับว่าการขับขี่ของนักเรียนแต่ละคนสกิลแต่ละคนทักษะแต่ละคนมันไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยเก่งทางตรงโค้งเข้าโค้งก็ยังแข็งอยู่ครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเวลาเรียนจบในวันนี้ทุกคนจะขี่ได้ดีขึ้นขี่ได้ดีขึ้นขี่ได้สนุกขึ้นครับผมแต่จะเก่งเพิ่มขึ้นหรือจะเป็นนักแข่งต่อไปมีเวลามาซ้อมมาเพิ่มเติมมีอะไรได้ครับเพราะว่าเวลามาเรียนกับอาจารย์เก็บแค่ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นมาเสียค่าสนามอย่างเดียวนะครับค่าสนาม800บาท800บาทต่อวันแล้วก็มาหาอาจารย์ขี่ลงสนามอาจารย์ก็จะคอยดูให้อ่ะผิดตรงนี้นะว่าเต้เรียนวันนี้จบไปละแล้วตอนหลังๆมาอาจารย์ผมชอบสนามอยากจะมาขี่นะฮะเราก็ต้องหาชุดให้มันเป๊ะๆตี้หน่อยแล้วเวลามาขี่ในสนามเราก็จะมาดูว่าเต้ต้องแก้อะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับครับต่อไปนะครับจนกระทั่งแบบมีความรู้สึกว่าอยากแข่งอันนั้นก็จะมานั่งเปลี่ยนจะแข่งแบบไหนลักษณะยังไงโดยการทุกอย่างนะคนเรามันต้องมีเริ่มก้าวแรกของการแข่งขันอาจารย์ก็มีจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทั่วไปเวลาที่มาจัดก็จะจัดแข่งเดย์ให้นักเรียนมาซ้อมในสนามเหมาสนามเลยครับแล้วก็นักเรียนมาแข่งกันโดยมีถ้วยรางวัลให้เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นก้าวแรกของการเป็นนักแข่งต่อไปในอนาคตซึ่งจุดเนี้ยมันสร้างนักแข่งหลายคนละจากอันวานทางเรียบนะครับสร้างนักแข่งหลายคนละครับผมนะครับมาต่อเลยอาจารย์ครับจะน้อยต่อไปก็คือเรื่องของจะต้องจัดท่าทางให้น้องเขารู้เรื่องไหมอ่ะได้ครับดีไหมเดี๋ยวลองให้เต้นะครับเอารถมาซึ่งอาจารย์กันเมื่อเช้าสอนไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับครับมาอาจารย์กันสุดรอสอนน้องเขาหน่อยนะดีๆนะคนเนี้ยบอกเพื่อนๆเลยว่า นี่คือการเรียนครั้งแรกของน้องเขานะครับฉะนั้นใครที่ไม่เคยเรียนวันนี้ผมพาโอกาสมาให้แล้วไม่ต้องเสีย 3-4 พันดูกันไปคร่าวๆก่อนนะครับเราต้องควรท่านั่งท่านี้อยู่เท่าไหร่ครับขนาด1กำปั้นนะครับ1กำปั้นนะครับช่วงเป้าเราจะไม่นั่งติดถังนะครับนั่งติดถังเลยครับเพราะว่าเวลาจังหวะที่เราหมอบนะครับถ้านั่งติดถังมันจะกลายเป็นห่อครับแล้วขึ้นอยู่ด้วยปลายเท้าเซนเตอร์มันจะลงมาพอดีครับปึ๊บมันจะอยู่ห่างกำปั้นครับ1กำปั้นแล้วจังหวะที่เราจับในกริปจังหวะที่เราหมอบปึ๊บมันจะพอดีครับแต่ถ้าเรานั่งติดไปแบบเซฟตี้ปึ๊บครับขยับตัวมันจะเป็นอย่างนี้ตัวมันจะเคลื่อนแล้วเป็นเรซซิ่งนี่คือการนั่งแบบเรซซิ่งนะครับโค้งซ้ายครับโค้งซ้ายปุ๊บสไลด์ก้นออกมาครึ่งนึงครับสไลด์ก้นมาครึ่งนึงการใช้สไลด์ก้นนะครับถ่ายเทน้ำหนักก้นถ่ายจากไหล่ซ้ายฝ่ายขวานะครับมาสู่ไหล่ซ้ายครับที่ข้อศอกครับนะครับน้ำหนักจะลงที่เท้านี่นะครับทำไมถึงต้องกางขาออกครับเป็นการสร้างแรงข่วงของฝั่งนี้ครับการรถเรามันเข้าโค้งมันจะโดนแรงเหวี่ยงเลยครับแรงเหวี่ยงออกมันมีแรงเหวี่ยงเราต้องเอาน้ำหนักมากดลงที่ตรงนี้นะครับถ่ายน้ำหนักอยู่ตรงศูนย์กลางของตรงนี้ไปครับปลายเท้าปลายเท้าเพื่อนๆดูนะฮะมันจะต้องอยู่ที่ปลายเท้านะฮะแบบนี้นะฮะให้ดูชัดๆนะฮะไม่ใช่ว่าเหยียบกันตามสบายใจชอบนะครับนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ดูก้นนะครับดูก้นนะครับสังเกตดูว่าการโน้มตัวที่เพื่อนๆเห็นในสนามแข่งนี่แหละฮะอย่างนี้เลยฮะ
นะครับก้นไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับแต่ก้นมีการโน้มตัวในขณะเดียวกันข้างขวามือนี่ก็ไม่ได้เหยียบเบรกนะครับเห็นไหมฮะไม่ได้เหยียบเบรกแต่เหยียบที่ปลายเท้านี่ถูกต้องแล้วแล้วสายตาล่ะครับสายตามองเท้าเรามองปลายโค้งนะครับที่เราจะไปอย่ามองหน้ารถนะฮะอย่ามองจุดอย่ามองหน้ารถครับให้มองทางปลายคือปลายโค้งทำไมถึงต้องมามองปลายโค้งบอกเพื่อนๆหน่อยคือพูดง่ายกิ้งรถคือทางไปทางนู้นครับก็มองที่ทางไปเวลาสายตามองไปครับตัวมันจะบิดมันจะเป็นการดึงรถไปด้วยครับคือรถมันจะต้องยูเทิร์นครับผมรถมันจะวิ่งหน้าครับเวลาเรายูเทิร์นปุ๊บเรามองทางออกจ้ะเดินทางครับหรือทางตรงเก็บตัวเก็บตัวขวาเหมือนกันครับขวาออกยูเทิร์นขวาตามองทางไปครับเปิดเร่งได้เปิดเร่งทำไมต้องจับแบบ V grip การจับ V grip ครับเวลาเราอยู่ในท่าที่โค้งข้างขวาเราสามารถบิดเร่งได้ครับถ้าเราจับแบบปกติที่ต้องขี่ด้วยไรอย่างนี้ครับต้องโค้งมันจะบิดเร่งไม่ได้นะครับขอชัดชัดคำว่า V grip ให้เพื่อนๆดูหน่อยจับ V grip นะครับดูนะครับจับไปครับ V grip บิดด้วยท่อนแขนครับจ้ะบิดด้วยท่อนแขนท่อนแขนคือตรงนี้กล้ามเนื้อท่อนแขนไม่ใช่ข้อมือนะครับที่ปวดว่าข้อมือปวดข้อมือนี่แหละคุณบิดผิดนะฮะต้องใช้ตรงนี้นี่กล้ามเนื้อแข็งโป๊กเลยครับข้างขวามาครับมันจะบิดได้แต่ถ้าเราจับลักษณะแบบนี้เข้าโค้งขวาเราบิดไม่ได้ครับกลายเป็นข้อมือเข้าขวาไม่ถนัดครับถ้าเข้าขวาแล้วปวดเนี้ยบิดเร่งครับเข้าโค้งเลยสวยงามเห็นชัดเจนเลยนี่คือคำว่า V grip ประมาณนี้โอเคต่อเลยครับทีนี้เวลาเราขี่นะครับการไถ่น้ำหนักนะฮะเวลาเราเข้าโค้งซ้ายการไถ่น้ำหนักนะน้ำหนักข้างบนเนี่ยมันจะแทบประคองแค่ประคองครับการบอกน้ำหนักมันจะมาอยู่ที่เข่ากับปลายเท้านะครับน้ำหนักไม่ได้อยู่ที่ก้นเหรอครับจันน้อยไม่ครับน้ำหนักจะอยู่ที่เข่ากับปลายเท้าก้นมันแค่เป็นตัวที่ประคองรถด้านหลังนะครับเป็นตัวประคองรถการไถ่เทน้ำหนักนะครับตัวเราครับผมตัวถ่ายเทน้ำหนักของตัวเราครับนะครับแล้วถ่ายเทน้ำหนักมาปึ๊บข้างบนไปแค่ 20% เท่านั้นเองเวลาปล่อยมือได้ครับเวลาขี่นะครับเข้าโค้งนะฮะเข้าโค้งมันประคองแค่ไปประคองถ้าใครขี่แล้วรู้สึกปวดข้อมือหรือปวดข้างบนนะครับนะขี่ผิดมันจะปวดน้ำหนักมันจะลงนะครับเพราะว่าในสนามเราขี่ด้วยเข้าโค้งเยอะนะครับเยอะกว่าแล้วเวลาแข่งแต่ละรอบกัน10รอบก็ใช้เวลาแค่10กว่านาทีครับนะครับเวลาขี่นะครับแต่เวลาเป็นขี่เที่ยวนะครับเราไม่ต้องไปขี่ลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะขี่เที่ยวมันเป็นทางตรงมัวแต่ไปมออย่างเงี้ยมันก็จะเมื่อยแล้วก็ขี่แบบโฟลิ่งขับขี่ท่องเที่ยวนะครับแล้วพอถึงเวลาขึ้นเขาลงเขาเราก็ใช้หลักแต่ว่าไปถึงขนาดว่าโอ้โหต้องเขาไปเช็ดพื้นหลายคนนะเวลาไปขี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะชอบแบบโอ้ต้องเขาเช็ดพื้นให้ได้โค้งนี้ก็ได้อันตรายนะครับเพราะมันไม่เหมือนในสนามในสนามมันคือโค้งที่ปิดสนามเลยเป็นโค้งเปิดเห็นหมดเลยนะครับแล้วเป็นสนามที่ปิดด้วยปิดก็คือไม่มีรถเป็นแยกไม่มีหมาไปวิ่งอะไรเงี้ยไม่มีคนชาวบ้านเดินไปเดินมานะครับนะเข้าใจนะครับนะอาจารย์จันต่อตอนนี้ถ้านั่งเต้มาครับลองดูมาเต้ลองดูดินั่งถูกไหมผมจะบอกเพื่อนๆว่าแค่ท่านั่งเนี่ยผมเองเมื่อก่อนเนี่ยจัดแล้วจัดอีกเชื่อไหมครับว่ามันยากจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่เคยอย่าดูนะครับสำหรับมือใหม่น้องเต้วันนี้จะทำยังไงครับชีวิตลงมาครับมาปึ๊บใช่ป่ะมันจะอยู่ห่างนะครับหมอกนี่ลองจับเป็นวิกฤตก้มตัวลงก้มตัวลงครับตามองแม่งหน้าครับทางตรงถ้ามันรู้สึกว่าติดไปเราขยับต้นมาได้หน่อยนะครับหมอกมันเป็นแว่นลองบิดให้เร่งดูว่าเราใช้ข้อมือใช้ข้อมือครับโอเคครับโค้งซ้ายครับโค้งซ้ายตรงสายตาอาสาลองไปตรงเสาครับไม่ต้องลงเยอะมากนะครับพอแค่พอดีปุ๊บฐานหนักปุ๊บโอเคนี่ล็อกไว้ตามองครับจันน้อยอย่างนี้ถือว่าถูกไหมอันนี้ถูกครับแต่เวลาไปขี่ผิดเพราะมันจะฝืนตัวเองนะครับเคยขี่อย่างเงี้ยอันนี้เราทำท่าได้ครับโอ้โหบางคนเนี่ยสวยงามเลยท่าแต่ว่าเราไปขี่จริงๆก็ไหลต่ำกว่าเก่งเหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรเราดูไปเรื่อยๆเราปล่อยมือครับเวลาเขาโค้งมันต้องปล่อยมือได้มันท่านี้ครับน้ำหนักจะลงที่ขาแต่อย่าไปเปิดนะอย่าไม่ใช่ไปเข้าโค้งแล้วไอ้จานหมอปล่อยมือได้ปล่อยจริงเลยนะจริงเลย
ข้างขวาก็เหมือนกันมาข้างขวาโชว์ข้างขวาหน่อยข้างขวาครับเนี่ยต่อเตาเปิดผิดผิดแล้วขาไม่แหกตามองไหนเต้ตามองไหนเปิดเท้าออกมาปิดข้อเท้าปิดข้อเท้านะครับผมบอกแล้วว่ายากแค่จังหวะเริ่มต้นนี่ก็ยากนะครับคอนเฟิร์มเพราะว่ามันจะฝืนกับสิ่งที่คุณเคยขี่มาครับแต่ถ้าเกิดคุณทำได้คือแม่งเจ๋งเลยครับอย่างนี้วีกิฟต์มือเขาผิดหรือเปล่าเมื่อกี้เนี้ยจะน้อยยกใหม่ดิยกใหม่โชว์ดิโชว์จะน้อยดิฮะถูกไหมให้มันปิดถ้าเร่งได้ให้มันแล้วขนาดเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าเรากำแบบธรรมดาได้ที่เคยขี่กำที่ไหนกำเดิมๆแล้วลองปิดแล้วลองขี่ดิโอ้ยแขนหักเข้าใจยังโอเคตามนั้นตอนนี้เป็นรถยนต์อยู่ประมาณสัก15นาทีเพราะว่าเขาจะมีการแบ่งแยกเวลากันนะฮะแล้วทีนี้อาจารย์น้อยครับผมถามต่อจังหวะในการขี่ปกติเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าวีกิฟทำอย่างไรครับแล้วการกำคัดการกำเบรกจริงๆแล้วเนี่ยควรจะจับลักษณะไหนมือเนี่ยมือของเราถ้าในสนามแทบจะไม่ต้องใช้ครับในสนามใช้น้อยมากครับคือใช้แค่2นิ้วใช้แล้วปล่อยใช้แล้วปล่อยใช้ดีดแล้วก็ปล่อยใช้ดีดแล้วปล่อยครับเบรกก็ไม่ต้องยุ่งเลยครับใช้เร่งอย่างเดียวยกเร่งถ้าเบรกนิดเดียวก็ปล่อยในสนามนะครับครับในสนามจะใช้น้อยมากใช้แล้วปล่อยครับไม่มีการก่อไว้อย่างนี้ไม่มีการวางไว้ไม่เหมือนที่เราขี่ในถนนทั่วไปครับไม่ต้องไปแตะเพราะมันจะระวังทุกอย่างครับทางแยกคนวิ่งตัดหน้าม้าวิ่งอะไรเงี้ยต้องระวังตลอดเวลานะครับแต่ระวังแล้วก็เรื่องระวังเรื่องความเร็วด้วยนะครับผมเอาว่าความเร็วเข้าหมู่บ้านความเร็วเข้าเขตชุมชนก็เบาๆหน่อยครับหลังจากนั้นไปปุ๊บเราก็ต้องประสบการณ์นะครับพอเจอแบบทั้งโลกตึกของไม่มีชาวบ้านอันนั้นจะได้ครับแต่ในสนามนะครับการขี่นะใช้2นิ้วนะครับแค่ประสิทธิภาพในการใช้เบรกในสนามค่อนข้างที่จะต้องใช้เบรกที่ดีนะครับเพราะว่าเวลาเข้าโค้งการยกคันเร่งการเดินคันเร่งการเบรกอะไรเงี้ยมันจะใช้ลักษณะว่าถ้าเป็นนักแข่งอย่างเราเนี่ยเป็นเบสิกขั้นพื้นฐานให้เรารู้จักจังหวะที่จะต้องยกคันเร่งก่อนเบรกใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ให้รู้จักการยกคันเร่งการพับการเดินยกพับเดินอย่างเงี้ยให้เราได้ชินแต่หลังจากที่เราเริ่มจะเป็นนักแข่งนะครับเบรกประสิทธิภาพในการเบรกค่อนข้างที่จะต้องค่อนข้างสุดจริงนะครับนักแข่งก็ถึงบอกว่าเบรกต้องดีๆครับผมยางต้องดีๆถ้าพัฒนารถต้องดีๆนะครับเป็นนักแข่งแต่ถ้าเรามาเรียนนี่ครับรถอย่างเงี้ยเดิมๆเอามาใช้ได้เลยครับไม่ต้องไปอะไรมากนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นยางที่ติดรถมาเวลาขี่มันอาจจะค่อนข้างลื่นหน่อยนึงครับผมถ้าแนะนำก็คือใช้ยางสนามนะครับยางสนามเนี่ยยางพวกนี้เราใช้ในการแข่งขันอยู่นะครับน้อยช่วยเสริมเรื่องยางหน่อยได้ไหมคือผมเชื่อว่าเนี่ยน้องๆหลายๆคนดูแล้วอยากจะไปฝึกขี่บ้างแต่เมื่อกี้นี้สะดุดคำว่ายางที่แบบติดรถมาเนี่ยจันน้อยบอกว่ามันจะลื่นกับยางที่มันเปลี่ยนมาแล้วมันจะดีกว่ากันทำไมอ่ะในเมื่อเราอยู่ในสนามมันก็น่าจะหนึบสิหมายถึงยางเดิมอ่ะยางเดิมใช่ไหมแต่นี้ยางเดิมนะครับการผลิตที่ยางเดิมเขาเป็นยางที่เขาเรียกว่าทั่วไปครับผมคอมเพลว์ของการใช้ยางของที่รถติดรถมานะครับมันจะเป็นระยะยางสแตนดาร์ดทั่วไปที่จะใช้อะไรนะครับใช้ในเรื่องการเรื่องเนี่ยครับมาดูดูพร้อมๆกันเพื่อนๆครับเรื่องยางนะครับร่องยางจะค่อนข้างลึกนะครับเนื้อคอมเพลว์จะค่อนข้างแข็งนะครับค่อนข้างแข็งเวลาเราขี่บนถนนทั่วไปการรีดน้ำออกนะครับเวลาที่มันมีพวกอิฐหรือก้อนตรวจนะฮะมันจะเข้าไปตามซอกเนี่ยได้ดีนะครับได้ดีก็คือการขับขี่บนท้องถนนเนี่ยมันจะใช้ได้งานในระดับท้องถนนครับนะครับใช้ได้ระดับท้องถนนแต่เวลาขี่ในสนามเนื้อคอมเพลว์ของยางเนี่ยเวลาขี่ในสนามนานๆเข้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกาะนะครับแต่ถามว่าไม่ค่อยเกาะสำหรับที่คนที่สกิลเพิ่มขึ้นทักษะเพิ่มขึ้นก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นยางสนามแต่ถ้าเป็นอย่างเราเพิ่งมาเริ่มเรียนนะฮะเริ่มเรียนใหม่ๆเนี่ยถามว่าขี่ได้ไหมได้จากอาการยังไม่ออกนะแต่เมื่อไหร่ที่เราสกิลเราเพิ่มขึ้นทักษะเราเพิ่มขึ้น
ดีขึ้นเก่งขึ้นเนี่ยมันจะออกการมาที่ยางทันทีว่าเวลาเข้าโค้งลึกๆครับนะครับเข้าโค้งลึกรู้สึกกับการดิ้นยางมันดิ้นมันแป๊ดมันอะไรก็แล้วแต่แล้วมันจะล้มไหมจะน้อยถามว่าล้มไหมครับไม่ล้มหรอกครับไม่ล้มหรอกครับครับแต่เราต้องดูด้วยนะครับเวลามาขี่ในสนามไม่ใช่ขี่อย่างเดียวเลยขี่อย่างเดียวไม่มีพักนะครับรถมันเป็นเครื่องยนต์จริงนะฮะยางมันก็จะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตจริงแต่ว่าใช้เป็นนานๆนะครับประสิทธิภาพมันก็จะลดลงเวลาเราขี่คนเรายังเหนื่อยฉะนั้นรถมันก็เหนื่อยเหมือนกันในส่วนของมันนะฮะยางมันก็สึกหรอแล้วก็ใช้ไปนานประสิทธิภาพมันก็จะเริ่มลดลงให้เราเข้ามาพักบ้างให้ยางมันเย็นลงบ้างเครื่องยนต์พักบ้างแล้วเราค่อยไปขี่ทีนี้ยางในสนามนะครับยางสนามสังเกตว่าการล่องนะฮะตรงกลางมันไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ล่องในสนามจริงๆแล้วมันจะมียางเนี่ยมันก็เป็นยางกึ่งสนามกึ่งถนนเหมือนกันแต่เวลาไปใช้ในถนนนะครับมันจะหมดเร็วเพราะว่าเนื้อคอมเปาวมันจะนิ่มนะครับมันจะหมดเร็วนะครับบนถนนนะครับแต่เข้าถึงว่าเอามาใช้ในสนามในแข่งการแข่งขันบนถนนก็ได้ครับนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วเพราะว่ารถเงียบแล้วสมมุติว่ายางเดิมลักษณะนี้ครับจะน้อยครับสามารถจะเปิดจนหมดหน้ายางได้ไหมเปิดได้ครับเปิดได้เหรอเปิดได้โอ้เขาเช็ดขึ้นได้ครับถ้าไม่มีปัญหาชัวร์นะได้ครับไหนขอดูหน่อยรถสนามหมดขอบเป็นยังไงจะน้อยอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นรถสนามนะเป็นรถสำหรับใช้สอนนักเรียนฮะนักเรียนที่จะมาเรียนเนี่ยมันใช้ตัวนี้ครับแต่บางคนก็ถามว่าอาจารย์ทำไมใช้150ในการสอนนักเรียนครับไม่มีผมจะออกบิ๊กไบค์ไม่มีรถบิ๊กไบค์ให้ผมขี่เหรอครับเราบอกว่ามีแต่ถามว่ากล้าขี่ไหมกล้าขี่ใหญ่เนี่ยกล้าขี่ไหมสุดท้ายเขาก็ไม่กล้าขี่ครับนะครับสุดท้ายเขาก็ไม่กล้าขี่พอไม่กล้าขี่ขึ้นมาเนี่ยนะครับพอไม่กล้าขี่ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับรถยนต์เหมือนกันครับโอ้จะไปซูเปอร์คาร์มันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องไปลองรถเล็กๆหน่อยถูกต้องไอ้อีโคคาร์ให้เราคล่องพอเริ่มคล่องจากตัวนี้เราก็ขึ้นมาเป็นระดับตัวใหญ่ได้ถ้าถือไปเอาตัวใหญ่เลยตัวพันมาเรียนเงี้ยนะหนึ่งละไม่กล้าขี่เข้าโค้งครับเอาตัวเล็กๆเนี่ยขี่เข้าโค้งก่อนทีนี้ไอ้ตัวหน้ายางไอ้ตัวเนี้ยสามตัวนี้นะครับอันนี้เป็นรถเรียนครับเรียนที่มาเรียนนะครับเป็นรถของเต้แต่รถสองคันนี้เป็นรถของอาจารย์ที่ให้เช่าเวลามานั่นก็คือมีรถให้เช่าใช่มีรถให้เช่าจ้ะสังเกตว่าทุกอย่างเดิมหมดเลยครับเดิมหมดเลยเดิมหมดเลยทักษะการขับขี่มันอยู่ที่คนขี่ทีนี้เวลาเราขี่ปุ๊บเนี่ยนะคนที่ไม่มีทักษะก็จะสู้คนที่มีทักษะไม่ได้ครับผมถึงจะใช้คันเล็กสแตนดาร์ดก็จริงนะครับทีนี้รถน้องเต้เนี่ยถามว่าเวลาขี่เนี่ยเขาเช็ดพื้นได้ไหมได้เพราะมันเป็นสแตนดาร์ดเหมือนกันเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ายางเขาอาจจะแบบสู้ยางตัว2ตัวนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่านักเรียนที่มาเรียนก็คือสกิลทักษะก็ได้แค่นี้ไปก่อนสังเกตได้ว่ายางนี่เปิดกันหมดหน้าเลยนะครับหมดหน้าเลยนะนี่คือรถของอาจารย์น้อยที่ให้เช่าคันนี้คันหนึ่งที่ก็เปิดหมดหน้าเลยนะครับเห็นไหมครับซึ่งวันนี้น้องเต้สามารถที่จะลงได้ถึงขนาดนี้ไหมอาจารย์น้อยได้ครับได้นะครับเขาใช้อยู่ระดับนี้ถ้าดูก่อนนี่คือระดับเดิมคือเหลือขนาดนี้นะฮะขนาดนี้เดี๋ยวลองดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าอย่างที่บอกครับสกิลน้องเต้ถ้ายังไม่ได้ก็มาเรียนรู้ไปก่อนได้แล้วหลังจากนั้นที่พอได้ปุ๊บเขาก็จะขี่ได้ดีขึ้นแล้วถ้าเกิดขี่ได้ดีขึ้นก็จะลองขี่ตัวนี้ดูเอางี้เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราให้น้องเต้เขาไปนั่งซ้อนอาจารย์ดูอีกทีนึงดีไหมครับแล้วจะน้อยพาออกไปได้ไหมได้ครับได้นะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูสนามกันฮะเดี๋ยวเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะขออนุญาตใส่หมวกกันน็อกแป๊บนึงตอนนี้เป็นคิวของรถใหญ่กันแล้วเขาออกกันแล้วขออนุญาตแป๊บนึงนะครับวางมือถือก่อนไม่รู้วางได้ป่ะวางได้เว้ยไม่เป็นไรครับมันวางได้ละขี่ S14มาใช้ใบนี้นะฮะสุดยอดนะ อารมณ์อะไรไม่ใส่ฮะเราใส่หมวกนี้แหละสบายนี่ระดับที่1ระดับที่2ก็ต้องมีถุงมือหน่อยกันไว้ก่อนจะน้อยต้องพาน้องๆที่มาเรียนเนี่ยขึ้นทุกครั้งหรือเปล่าทุกคนเลยเหรอทุกคนเลยครับพาซ้อนท้ายพาซ้อนซ้ายดูลาย
ขับขี่แล้วในขณะที่ดูลายขับขี่เราก็จะอธิบายไปด้วยโอเคการใช้คันเร่งยังไงนะครับเราหลังจากที่เขาขี่ได้ครับพอเขาเริ่มเข้าใจนะครับพอเขาเริ่มเข้าใจปุ๊บครับเราก็จะให้เขาขี่เองโดยตามท้ายตามท้ายอาจารย์ท้ายเขาขี่ก็ฟรีเลยเวลาเราเข้าโค้งท่าไหนเขาต้องทำตามพอหลังจากที่เขาทำตามเริ่มดีขึ้น3-4 รอบครับก็จะปล่อยให้เขาขึ้นไปนำแล้วเราก็คอยดูประกบด้านหลังว่าเขาถูกต้องไหมครับผมลายถูกไหมท่าถูกไหมอะไรยังไงนะครับหลังจากนั้นมาขี่แล้วก็กลับมาแล้วก็จะมาอธิบายเขามาเขาเรียกว่าคอมเมนต์ครับผมถ้าไม่ดีเราก็คอมเพนเข้าไปนะครับว่าเออเนี่ยไม่ดีนะต้องแก้อย่างนี้พอหลังจากแก้เรียบร้อยปุ๊บลงไปขี่ใหม่และขณะที่ขี่เราก็จะคอยแก้ให้ตลอดเวลาครับผมเวลาเขาขี่ปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็จะแซงไปบางทีเราก็บอกวนตัวลงอีกนะครับเขาเปิดเขาถ่ายเทน้ำหนักลงมาขี่ไปประกบไปบอกเขาไปด้วยเขาก็จะจำแล้วหลังจากนั้นเขาขี่ได้ดีขึ้นเราก็จะปล่อยเขาขี่โอเคพร้อมนะจันน้อยพร้อมครับเพื่อนเราไปด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าลายในสนามเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมมาเพื่อจะหาความรู้ให้เพื่อนๆขี่กันเป็นๆโดยเฉพาะน้องๆรุ่นใหม่ๆที่อยากจะขี่รถแรงๆแนะนำครับมาฝึกในสนามนี่จริงๆแล้วน้องจะขี่ด้วยความสุขครับเห็นดูนะครับนี่ขนาดเป็นอาจารย์ยังต้องใส่ทุกอย่างคือรัดกุมหมดเลยนะครับได้ใส่ชุดเต็มหมดเลยนะครับจันน้อยเซฟตี้ครับอุบัติเหตุมันไม่ได้เลือกใครครับว่าวันนี้อาจารย์ไม่เป็นไร อะไรอย่างเงี้ยวันนี้อาจารย์ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับนะครับแต่อุบัติเหตุนะครับจะเกิดขึ้นได้ไม่ขึ้นได้อยู่ที่ตัวเราด้วยเรื่องความไม่ประมาทครับผมครับเราไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนั่งรถกันน้อยไปนี่แหละนะฮะในสนามเลยแล้วไปดูว่าการเทโค้งการแบนโค้งด้วยรถที่เป็นรถ CBR 150ธรรมดาเนี่ยมันแบนได้ขนาดไหนกันบ้างในสนามนะครับบอกได้ว่าเดิมๆแม้กระทั่งพักเท้ายังเดิมๆเลยนะครับไปเรื่อยนะก่อนครับซ้ายขวาหน้าหลังว่ามีรถสวนมาหรือเปล่าแล้วก็เริ่มเข้าสนามเป็นทางการนะครับเสียงลมอาจจะแรงก็ต้องขออภัยนะครับเพื่อนๆครับว่าไลน์เริ่มจะได้ดีนะThank you.
ิ้งไปแล้วหนึ่งThank you.
าจะตายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องหน้าแป๊บกล้องกดไม่ตายเอาจันน้อยดึงถุงมือให้ผมหน่อยขอบคุณครับกดกล้องหน้าก่อนโอเคโอเคอีกข้างแกด้วยแกด้วยโอเคเอ้ยเดี๋ยวกิมบอลเป๋เลยเพื่อนๆฮะกลับมาแล้วฮะยังเต็มไม่สุดเลยอ่ะน้องเต้คุยต่ออีกเพื่อนหายไปเยอะแยะเลยสายโดนเสียงลมเข้าไปกับเสียงกล้องเอาผมทำได้แค่นี้แหละนะครับจริงๆคือมีบรรยาถือกล้องด้วยจับวัดด้วยเทโค้งด้วยก็แค่นี้ก็ตายอยู่แล้วแค่ซ้อนธรรมดาก็ลุ้นอยู่ละซ้อนด้วยจับรถด้วยถือกล้องต้องมานั่งโยกไปโยกมาถามความรู้สึกเป็นไงถามความรู้สึกไอ้เต้เป็นไงบ้างสนุกครับฮะสนุกครับสนุกครับครับไม่อยากซื้อรถบิ๊กไบค์แล้วครับแค่คันนี้ก็ผมว่าเอาไว้สุดก่อนดีกว่าครับใช้เปอร์ฟอร์แมนซ์ของมันให้ได้ก่อนใช่ครับอย่างที่จอนบอกใช่ครับผมว่าดีกว่าก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับที่ไม่ได้จะซ้ำเติมนะแต่ก็เห็นอยู่ว่าแหงโค้งคืออะไรยังไงอันนั้นผมไม่รู้ว่าทฤษฎีเขายังไงแต่ถ้าทำตามที่ครูผมเชื่อว่าได้แน่นอนโอ้โหชัดเจนมากคุณครูเป็นไงบ้างเมื่อกี้นี่คุณครูไปสอนน้องเขาแล้วน้องเขาได้อะไรบ้างให้รู้วิธีชะลอความเร็วครับครับก็คือเราวิ่งมาเร็วๆเลยครับสุดเกียร์เลยถึงโค้งชะลอความเร็วก่อนยกคันเร่งยกเร่งอย่างเดียวไม่เบรกครับยกเร่งเช็คเกียร์เช็คเกียร์ลงมาจนถึงเกียร์ที่พอดีกับโค้งนั้นที่เขาเรียนที่สี่ว่าโค้งนี่เกียร์สองนะครับแล้วก็ไหลเข้าไปเกียร์สองแล้วก็เดินเร่งต่อทุกโค้งจะตามนั้นที่เรียนอย่างนี้เลยครับแต่คันนี้อาจจะเป็นเกียร์เพิ่มขึ้นไปเกียร์หนึ่งนะครับเพราะความเร็วเกียร์ของเกียร์คันนี้มันจะชิดกว่าครับเข้า3แต่เรา3มันอั้นก็เตะ4มาเลยครับกี่รถถ้าเกียร์อั้นเตะขึ้นเลยนะครับสุดมากจะน้อยทำให้ผมเบื่ออีกแล้วนะกาดต้องขี่เองต้องขี่เองต้องให้จอนขี่เองโอ้ไม่แค่นี้ผมก็จะเบื่อตายแล้วกาดเข่านี่สุดยอดมากเลยถามนิดนึงจะน้อยเมื่อกี้นี้ที่ติดตั้งแคร่แคร่นั่นคือกางเกงใช่ไหมเซ็นเตอร์เข่าครับเซ็นเตอร์เข่านะครับนี่นะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยรถเดิมๆครับรถเดิมๆรถเดิมๆเท่านั้นเองแสดงว่ารถเดิมๆคุณก็สามารถที่จะแบนได้หมดจดเลยได้หมดครับไม่ที่พักเท้าไม่จำเป็นต้องใช้เกียร์โยงนะครับใช้เกียร์โยงอันนี้เป็นที่พักเท้าธรรมดาพักเท้าเดิมนะฮะเท้าเดิมคันนี้ที่ผมขี่เมื่อกี้ที่ผมนั่งไปคือคันนี้ให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับว่าพักเท้าเดิมพักเท้าเดิมนะฮะพักเท้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีรอยไม่มีรอยแต่ที่เป็นรอยคือการถ่ายเทน้ำหนักนะฮะการถ่ายเทน้ำหนักที่เป็นรอยคือกาดเข่ากาดเข่าอ๋อกาดเข่าเนี่ยครับที่เป็นรอยที่ลงนะครับต้องถ่ายน้ำหนักให้เป็นถ้าใครถ่ายน้ำหนักไปเป็นตัวมันจะไปอยู่แล้วก็ตัวนี้มันจะไปถูกับพื้นซึ่งอันตรายมากนะครับเราอยู่ที่การถ่ายเทน้ำหนักของเราท่าสำคัญครับท่าทางที่เราไปขี่ครับผมการหมอนเห็นว่าเวลาจอนไปอาจารย์ครับคนไม่เคยนั่งติดพื้นใช่โยกตลอดเวลาใช่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเวลาขี่ไปมันจะสมูทการยกคันเร่งการถ่ายเทน้ำหนักการเดินคันเร่งมันจะสมูทไม่มีการว่าขี่แล้วแบบมันจะเนียนไปมองไปเรื่อยๆครับตามรอบตามอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆลายที่เมื่อกี้ถ่ายดูอันนี้คือลายที่ถูกต้องลายที่ถูกต้องถ้าใครได้ดูในวิดีโอในคลิปนี้นะครับจะเห็นลายเลยที่ขีดทีไปแต่ตอนแรกๆอาจจะไม่ใช่ลายนะเพราะว่าเราต้องถ่ายเขาลายที่เข้าเราต้องตีออกลายหนึ่งครับซึ่งลายทั่วไปที่อาจารย์ขีดตอนแรกครับถ้าใครขีดไม่เป็นก็จะหลุดเพราะเราต้องตีอ้อมนะครับความเร็วเท่ากันตีอ้อมแต่พอมีช่วงหนึ่งที่เราออกไปขี่นั้นลายถูกต้องเลยสมูทมากด้วยครับเจ๋งมากเลยเวลาเข้ารถเดิมๆครับไม่ต้องไม่มีอะไรอยากดูยางใช่ไหมพอใจไหมจ๊ะทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับเนี่ยหมดขอบจิตทะเบียนก็ลงไปขี่เที่ยวได้ละหมดขอบแล้วจ๊ะซ้ายเสร็จอนุวาต่อที่จะไม่เชื่อหมดขอบแล้วจ๊ะโอเคไหมนี่คือ CVR 150เดิมๆนะขี่หมดขอบอย่างนี้แล้วสบายๆมาผมว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะต้องไปทำนู่นทำนี่ต่อจันน้อยเรามาสรุปกันดีกว่านี่หมวกยังไม่ถอดเลยเนี่ยสรุปเลยดีกว่าจันน้อยแนะนำเพื่อนๆหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการมาฝึกขี่หรือว่ามาเรียนรู้ในการขับขี่เรียนไปเพื่ออะไร
อันดับแรกเลยนะครับเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อตัวเองครับเรียนเพื่อตัวเองเพราะเวลาเรามาขี่ในสนามนะครับอย่าไปลองบนถนนเพราะถนนเนี่ยมันไม่มีโอกาสได้แก้ตัวแต่ถ้าลองในสนามโอกาสแก้ตัวของเรามีค่อนข้างสูงอย่างเมื่อกี้นี้ไม่ทราบว่าเพื่อนได้เห็นไหมครับที่เขารถหลุดโค้งไปจ้ะพอรถหลุดโค้งไปปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะมีกลุ่มนึงที่คันใหญ่ฮะจ้ะถ้าหลุดโค้งในสนามมันก็มีหญ้ามีกรวดมีหญ้ามีกองยางแต่ว่าทุกอย่างถ้าล้มมีคนเข้าไปช่วยครับแต่ถ้าล้มบนถนนฝั่งที่เราหลุดไปเราไม่รู้ว่าไปเจอต้นไม้ไปเจอหลักกิโลไปเจอบาริเออร์อะไรหรือเปล่าซึ่งมันเจ็บตัวแน่นอนครับมาฝึกมาเรียนเพื่อการขับขี่ทักษะที่ดีขึ้นหลังจากนั้นมาซ้อมในสนามแล้วเวลาไปขี่บนถนนเราไม่จำเป็นต้องใช้เต็มที่นะครับเราก็เอาไปขี่ท่องเที่ยวครับชีวิตเราจะได้ปลอดภัยมาเรียนรู้ครับมาเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆฝึกปฏิบัติเรียนทฤษฎีพูดไปแล้วเราจะปลอดภัยสำหรับตัวเราครับไม่ใช่คนอื่นนะครับตัวเราเองทั้งนั้นเลยที่จะได้ไปนะครับสุดท้ายติดต่ออาจารย์น้อยได้ที่ไหนครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาฝึกเรียนรู้อย่างนี้ใน Facebook ของอาจารย์นะครับจะมีLINE นะครับแล้วก็มี LINE มีโทรศัพท์ทุกอย่างนะครับมีโทรศัพท์ก็โทรมาเช็คเวลาแล้วบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะเรียนวันนี้เอานักเรียนสะดวกนะครับอาจารย์ไม่ได้มาจัดเป็นคอร์สว่าคอร์สนี้รับ10คน20คนมาคนเดียวก็เรียนได้มา2คนก็เรียนได้ครับผมสอนตั้งแต่ผู้ที่ยังขับขี่เอาจักรยานขี่เป็นปั่นเป็นแต่มอไซค์ไม่เคยขี่ปล่อยคัดไม่เป็นมาเรียนได้เลยครับค่อยๆบีบคัดค่อยๆรู้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องยนต์ของแต่ละเกียร์ให้เราขี่ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นมาค่อยๆมาฝึกปฏิบัตินะฮะทั้งทฤษฎีในสนามปฏิบัติแล้วเราจะขี่ได้เก่งขึ้นครับผมสอนตั้งแต่คนที่ยังไม่เป็นเลยครับนะฮะสามารถจนถึงขนาดแอดวานซ์เป็นนักแข่งอะไรเงี้ยได้ครับนะฮะหลังจากแก่แค่เสียแค่ครั้งเดียวก็จบละราคาจริงๆแล้วจะน้อยตอนเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยราคาคอร์สละเท่าไหร่ต่อคนคอร์สนึงนะครับก็ 3,000 นะฮะ 3,000 บาทเองรวมค่าสนามรวมค่าสนามด้วยมีอาหารกลางวันให้นะครับมีน้ำดื่มให้ 7:00 น.ถึง 5:00 น.นะฮะ 7:00 น.ถึง 5:00 น.เรียนเดี่ยวได้เลยเรียนเดี่ยวได้เลยไม่มีปัญหาโอ้นะครับมาได้เลยครับเฉพาะเวลาเรามาสนามจ้ะเราเสียค่าสนาม800ละใช่แล้วก็มากินเองมาทำเองก็100 นึง900อ่ะ900เมื่อกี้คิด 3,000 ก็ว่าจะน้อยรับไปคนเดียวอย่างเดียวแค่2,100ใช่มีอาจารย์ประกบ2คนนะครับไม่ใช่คนเดียวนะครับ2คนนะครับคอยสอนด้วยกดดูแล้วกันกดคุ้มนะครับเอาจะน้อยทิ้งเบอร์ตอนจบดีกว่าเบอร์อะไร0อะไร081นะครับ5442915นะครับ081 544 2915จ้านะครับติดต่ออาจารย์น้อยได้ได้เลยโดยตรงนะครับมีปรึกษาเรื่องมอเตอร์ไซค์การขับขี่ถึงแม้ไม่มาเรียนนะครับคุยได้นะครับคุยได้อาจารย์มีปัญหาเรื่องโค้งอย่างนั้นอย่างนี้เงี้ยคุยได้ครับไม่มีปัญหาครับนะครับเพราะอย่างน้อยๆเวลาเราสักวันนึงเราก็ต้องมาเป็นไปเป็นครูอาจารย์กันมาเป็นลูกศิษย์นะฮะมาเป็นลูกศิษย์ครับมาเรียนรู้มาขับขี่ในสนามถึงแม้ไม่ได้มาเรียนมาในสนามก็มาหามาคุยได้อาจารย์ผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มีปัญหาอะไรเงี้ยได้ครับไม่มีปัญหาครับนะครับมาเป็นกลุ่มก็ราคาพิเศษได้ใช่ไหมจะน้อยคุยได้ครับมาเป็นกลุ่มคุยได้นะครับหรือจะเหมาสนามปิดสนามมาแล้วก็มาเรียนรู้นะครับเป็นกลุ่มเป็นอะไรเงี้ยก็สอนได้ทั้งนั้นเลยไม่มีปัญหาครับผมวันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณอาจารย์น้อยที่ให้ความรู้แล้วก็ขออภัยจริงๆที่เสียงลมมันแรงเพราะเนื่องจากว่าอาจารย์น้อยก็เห็นนะครับผมใช้มือถือใช้กิมบอลแล้วมันเสียบไมค์ไม่ได้ถือว่าเก่งนะถือว่าเก่งนะเพราะว่าเวลาเรานั่งบนรถเนี่ยเอาแค่ว่านักเรียนน่ะนั่งบนรถแค่เข้าโค้งเนี่ยเขาก็เก่งของเขาอยู่ละจอนนี่ถือว่าสุดยอดเลยครับเพราะว่ามือนึงถือกล้องนะครับมือนึงเกาะต้องแล้วก็กล้องต้องคอยดูตลอดเวลาผมสกอยเก่าทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งเพราะเราไม่ได้ขี่เราไม่ได้ขี่เองก็ต้องแบบมานั่งนึกแล้วกล้องมันก็ขยับด้วยนั่นแหละต้องมานั่งจับนั่งอะไรก็ขอไปที่อาจจะมีเสียงลมแล้วก็ภาพขยับขยื่นมากมายนักนะครับแต่ยังไงก็ตามผมตั้งใจจริงๆที่จะมาถ่ายทอดความรู้ที่อาจารย์น้อยก็เต็มใจจะให้เพื่อนๆได้รับชม
อย่าลืมครับคุณเก่งนอกสนามได้คุณต้องมาฝึกเก่งในสนามด้วยจะถึงได้ว่าคุณสุดยอดจริงๆสุดยอดครับต่อเป็นนักแข่งได้ไม่มีปัญหาครับครับผมนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและชมนะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปขี่ให้ในสนามดูแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ว่ามีเรื่องราวอะไรในจอร์แดนเดอร์วันนี้ผมแล้วก็อาจารย์น้อยขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ